ทุกท่านนะคะที่วันนี้สละเวลาเข้ามาฟังZendesk Webinar ของเรานะคะก่อนที่จะเริ่มยานิสาขออนุญาตแนะนำทีมงานนิดนึงนะคะที่วันนี้จะร่วมทำการบรรยายในหัวข้อของ Zendesk for Tech Talk Thai Webinarนะคะเราจะกล้าไปสู่การมีวิถีแบบ New Normal โดยใช้เทคโนโลยีของ Zendesk เข้ามาช่วยซัพพอร์ตได้อย่างไรนะคะวันนี้หนึ่งจะมีคุณยุทธนาอ่างมณีกุลค่ะคุณยุทธนาจะเป็นPartner Solution Consultant ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำระบบ Solution ทั้งในฝั่งของ Customer Service และ CRM รวมไปถึง ERP มากกว่าเกือบ30ปีนะคะคุณยุทธนาเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าประจำอยู่ที่สิงคโปร์นะคะส่วนหนึ่งเองยานิสาอังสุวัฒนานนท์นะคะจะเป็น Country Sales Manager ที่ดูแลลูกค้าทั้งหมดของ Zendesk ในประเทศไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจริงๆแล้ว Zendesk เนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยลูกค้าในเมืองไทยกว่า 6-700 รายที่ใช้เราอย่างต่อเนื่องนะคะและเสมอมาเนี่ย เรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ช่วยให้เขายังยืนแบบเคียงคู่ไปกับเรานะคะยังไงหนึ่งขอพาสสไลด์ไปในหน้าถัดไปนะคะก่อนที่เราจะมาคุยกันในดีเทลนะคะหนึ่งขออนุญาตแนะนำ Zendesk ก่อนนะคะอ้อลืมค่ะยานิสาหรือหนึ่งนะคะเพราะนั้นในช่วงการบรรยายหนึ่งจะเรียกตัวเองว่าหนึ่งนะคะโอเคทีนี้ Zendesk คือใครนะคะขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ Zendesk เองจริงๆแล้วเราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมากว่า12ปีแล้วนะคะแล้วก็เรามีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กเรามี Global Office กว่า17 Office ทั่วโลกนะคะทั้งฝั่งของ APAC หรือ Regional ที่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็จะมีสิงคโปร์นะคะที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีที่โตเกียวมีเมลเบิร์นนะคะแล้วก็ที่อินเดียแต่ทางฝั่งของเมืองไทยเองเนี่ยทีมงานในเมืองไทยนะคะมีคนไทยอยู่ประมาณ6ท่านนะคะทำงานอยู่ที่ประเทศไทยค่ะแต่ว่าขึ้นตรงอยู่กับสิงคโปร์นะคะเพราะนั้นการทำธุรกิจในเมืองไทยของตัว Zendesk ค่ะเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์คนไทยในการช่วยส่งต่อโซลูชันของ Zendesk ไปยังลูกค้าในเมืองไทยทั้งหมดนะคะซึ่งเราก็จะมีพาร์ทเนอร์อยู่หลายรายในการช่วยขยายธุรกิจของเรานะคะทีนี้ทางฝั่งของตัว Zendesk เองเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในหลายๆอินดัสทรีเลยนะคะในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยที่ท่านเห็นอาจจะมีความคุ้นเคยกับโลโก้หรือแบรนด์นะคะในหลายๆเซกเมนต์ของอินดัสทรีที่เราโชว์อยู่บนหน้าจอปัจจุบันนะคะหนึ่งอยากให้ดูตัวเลขข้างบนนิดนึงค่ะที่เราบอกว่าเรา trust by 150,000 กว่ารายบวกเนี่ยต้องเรียนก่อนเลยนะคะในที่นี้หนึ่งเข้าใจว่าส่วนใหญ่ทุกท่านที่เข้ามาจอยเว็บมินาครั้งนี้เนี่ยมาจากทางทีม IT นะคะ Zendesk เป็น Cloud Solution Base ค่ะเราเป็น Pure Cloud 100% เรา Comply Time GDPR นะคะซึ่งณปัจจุบันในเมืองไทยก็จะมีพวก PDPA ที่จะมาApply กันนะคะซึ่ง GDPR ก็เหมือนกับ PDPA นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมี Solution มากมายที่มาช่วยเสริมแล้วก็ต่อยอดทำให้เป็น Complete Solution ทั้งหมดเราเลยได้รับความไว้วางใจค่ะจากลูกค้ากว่า 150,000 รายทั่วโลกที่ยังคงใช้ Zendesk อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะเนื่องจากพอเราเป็น Cloud ปุ๊บเนี่ยมันจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดแบบ Subscription Plan ก็คือค่าใช้จ่ายที่จะมีการ Recurring ในทุกๆปีนะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีการเพิ่มขึ้นของการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ในส่วนของลูกค้าในเมืองไทยที่หนึ่งสามารถจะกล่าวถึงได้เนี่ยนะคะก็จะมีที่เป็น Globalไอ้เขาซึ่งทุกท่านเนี่ยรู้ดีเลยค่ะรู้จักกันดีแน่ๆเลยคือ Tesco Lotus นะคะสำหรับ Tesco Lotus เนี่ยเรารู้จักเขาว่าเขาทำธุรกิจที่เป็นรีเทลทั้งหมดอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วเขาก็มีการโอเปเรตในหลายๆประเทศทั่วโลกทีนี้หนึ่งยกประเด็นของ Tesco Lotus ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจาก Tesco Lotus เป็นเจ้าที่ใช้ Zendesk มากกว่า 3,900 เอเจนต์ทั่วโลกนะคะโปรดักที่เขาใช้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรู้จักโปรดักกันเพิ่มขึ้นจากในเซสชั่นของคุณยุทธนาถัดไปนะคะเราจะมีทั้งในส่วนของ Ticketing System ค่ะเรามีทั้งส่วนที่เป็น Knowledge
knowledge center หรือตัว health center นะคะเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บวิดเจ็ตที่สามารถจะเอาไปฝังไว้บนเว็บไซต์ของท่านหรือแม้กระทั่งการทำ intranet เชื่อมต่อกับ single sign on เพื่อให้รู้ว่า employee ท่านนั้นๆที่ login เข้ามาเป็น employee ของเราและสามารถที่จะดู content หรือดู article เพื่อที่จะผลักดันให้ employee เหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เช่นอาจจะมีคำถามง่ายๆที่ทุกครั้งเขาจะต้องมาขอความช่วยเหลือจากทางทีม IT แทนที่จะเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอแล้วเราใส่ลงไปในตัว knowledge base ให้เขาเขาสามารถที่จะหาข้อมูลและสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นซ้ำๆเนี่ยก็จะถูกผลักดันให้ไปสู่self service ก็จะช่วยลดปริมาณของทิกเก็ตที่เกิดซ้ำๆและง่ายๆก็ไม่ต้อง reach out มาหาทางทีม IT เพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะคะในขณะเดียวกันเนี่ย Zendesk ยังมีในเรื่องของ AI เทคโนโลยีค่ะที่จะช่วย adopt และทำให้การ self service เนี่ย advance ไปอีกขั้นหนึ่งค่ะทำยังไงเมื่อกี้หนิงพูดถึงตัว knowledge base หรือว่าตัว health center แล้วถูกไหมคะทีนี้เวลาที่เขาจะ request เข้ามาที่ IT เช่นจะ reset password ได้อย่างไรเป็นต้นแทนที่ตัวทิกเก็ตตัวนั้นเนี่ยจะถูกส่งไปหา IT ที่ดูแลรับผิดชอบไม่ต้องเสียเวลาค่ะอย่างน้อยๆต้องมี 2-3 นาทีในการที่จะหาข้อมูลแล้วก็ส่งตอบกลับไปเพื่อให้ user สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองได้ Zendesk adopt AI technology ที่เราเรียกเขาว่า answerbot ค่ะAnswerbot ตัวนี้จะถูกส่งกลับไปหาทาง end user หรือว่าทาง employee ทีมงานของเราเนาะที่เขา submit ตัวทิกเก็ตเข้ามาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะคุณกำลังมองหาข้อ1ข้อ2ข้อ3ตาม option ที่เรามีเรียงไว้และจัดหาเอาไว้ว่าตรงกับความต้องการของ employee รายนั้นๆที่ถามคำถามนั้นๆเข้ามาหลังจากนั้นถ้าท่านเหล่านั้นเขาเข้าไปคลิกดูคอนเทนต์เหล่านั้นและสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้ก็ทิกเก็ตนั้นจะถูกปิดไปโดยอัตโนมัติค่ะโดยไม่มี human touch เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ช่วยเพิ่ม productivity ของ IT ละ IT ก็สามารถที่จะไปทำงานอย่างอื่นได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่Tesco Lotus เขาก็ใช้ adopt นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้าที่ Tesco Lotus เขาจะมาใช้ Zendesk เนี่ยค่ะเขามีปัญหาค่ะในเรื่องของsilo system ที่มีหลายๆ channel ที่ทาง employee ติดต่อเข้ามานะคะเรื่องของ data management เรื่องของ accessibility นะคะรวมไปถึงเรื่องของความ flexible และความง่ายค่ะเพราะนั้นหลังจากที่เขาดู Zendesk Solution แล้วเขาเห็นว่า Zendesk สามารถตอบโจทย์ของเขาและตรงตาม direction ของเขาที่ต้องการจะผลักดันไปในเชิงของ self service มากขึ้นมี data เพียงพอที่จะทำให้เขาสามารถเอา data เหล่านั้นไปทำ analysis ได้เลยทำให้เขาใช้ Zendesk ทั้งหมด 3,900 เอเจนต์ทั่วโลกแล้วก็ใช้ตัว health center ที่เมื่อกี้หนิงเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะมีทั้งหมด8health center ซึ่งเราอาจจะมี health center ต่างๆกันออกไปตามแต่ละเรื่องหรือตามแต่ละแบรนด์ที่เราต้องการก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้ถัดไปนะคะอันนี้หนึ่งอาจจะขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงว่าเราไม่ได้ทำแค่เพียง IT internal health desk นะคะแล้วเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะ IT เนาะเราสามารถซัพพอร์ตทั้งทางฝั่งของ HR finance หรือ operation ต่างๆซึ่งเดี๋ยวคุณยุทธจะมีสไลด์ที่กล่าวถึงเรื่องพวกนี้ด้วยในสไลด์หลังๆนะคะทีนี้ของ Minor Hotel เองเนี่ยก็จะเป็นเคส special case อีกอันนึงค่ะอันนี้จะเป็นลูกค้าในเมืองไทยเลยทุกท่านน่าจะรู้จักโรงแรมในเครืออนันทราโรงแรมในเครือโอ๊คโรงแรมในเครืออาวานี่นะคะ Minor Hotel เขาก็จะมีหลายๆแบรนด์ที่เขาจะ operate ในหลายๆประเทศทั่วโลกและปัจจุบันเขาเป็น1ใน top 20ของโรงแรมที่มีเชนใหญ่ที่สุดเพราะเขาก็เพิ่ง acquire โรงแรมที่เป็นกลุ่มของ NH Group ที่ยุโรปนะคะแต่ช่วงนี้โรงแรมอาจจะ drop ในเรื่องของมาเชื่อนิดนึงนะคะแต่ในส่วนของ Minor Hotel ที่หนิงหยิบยกมาคุยในวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช้แค่เพียง IT Internal Support หรือ Operation Support และ Facility Support ที่เขาใช้นะคะเขาใช้ในส่วนของ Customer Service ด้วยค่ะทีนี้เวลาที่เราวัดนะคะว่าการให้บริการของเราไม่ว่าจะเป็น internal use case ก็ดีนะคะคือการ support ภายในองค์กรหรือจะเป็น external use case ก็ดีคือการ support ลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยหนึ่งในนั้นคือ customer satisfaction นะคะซึ่งทั้ง Tesco และminor เองเนี่ยหลังจากที่เขา adopt ใช้เทคโนโลยีของ Zendesk เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่ม percentage ของการวัดความพึงพอใจทั้งคนที่เป็น employee ของเราหรือทีมงานของเรานะคะและคนที่เป็น external customer ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 97% สำหรับ minor นะคะ
ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกเหนือจากเทคโนโลยีพวกเซลล์เซอร์วิสก็ตามนะคะทางฝั่งของ external customer use case คือการซัพพอร์ตลูกค้าของเราเนี่ยเรายังมีเทคโนโลยีเช่นเรื่องของการทำแชทเรื่องของการเชื่อมต่อกับ social messaging ต่างๆซึ่งเดี๋ยวหนึ่งจะไปตบเรื่องนี้ในช่วงท้ายของเซสชันเพื่อให้ทุกท่านที่อาจจะมีไอเดียแล้วก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันไม่เพียงแต่ดูแลแต่เนี่ยเฉพาะในส่วนของ IT help desk อย่างเดียวแต่ว่ามองหา solution สำหรับไป support เรื่องของ external customer นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของระบบว่าเราจะ improve หรือทำยังไงให้ customer experience ของเราดีขึ้นซึ่งนั่นจะทำให้ turn กลับมาเป็น revenue ที่ sustain มากขึ้นสำหรับลูกค้าที่ loyalty กับเรามากขึ้นถ้าเรา adopt ใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวหนึ่งขออนุญาต pass ต่อให้กับทางคุณยุทธนานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวหัวข้อหลักๆของเราเนี่ยเราอาจจะลงแล้วก็โฟกัสในฝั่งของ IT Help Desk เยอะนิดนึงนะคะแล้วก็หากมีคำถามก็สามารถสอบถามเข้ามาที่ Q&A ได้ค่ะค่ะคุณยุทธนาเชิญค่ะครับสวัสดีท่านนะครับขออนุญาตรบกวนแนะนำอีกทีแล้วกันนะครับผมยุทธนานะครับก็ชื่อเล่นชื่อว่ายุทธนะครับก็เดี๋ยวภายในเซสชันนะครับจะขอเรียกตัวเองว่ายุทธแล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะให้เซสชันเป็นลักษณะเหมือนเราเป็นแชร์ลิงประสบการณ์กันมากกว่านะครับเพราะว่าจริงเคยทำมาหลายค่อนข้างหลายอินดัสทรีพอสมควรนะก็จะทราบว่าบางทีการลงทุนบางอย่างฮะมันไม่สามารถแบบไป replace ทั้งหมดได้นะครับจะทำยังไงให้มันประสบผลสำเร็จได้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะแชร์เป็นรายละเอียดให้ละกันนะครับจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนเป็น education session อย่างนี้นะครับเพราะว่ามองว่าอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังหลังจากท่านสนใจเห็นประโยชน์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยส่วนที่เป็นของแพลตฟอร์มก่อนครับของทาง Zendesk นะครับว่าเรา provide อะไรบ้างนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้มองว่าคือในท้องตลาดเราอะครับจะเข้าใจคำว่าของระบบ CRM Customer Relationship Management นะครับว่าเป็นเหมือนกับเป็น Opportunity Management นะครับตั้งแต่มีลูกค้าเข้ามากวาดหาลูกค้าจนกระทั่งปิดดีลอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็น CRM นะฮะแต่จริงๆ CRM มันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับคำว่า CRM จริงๆมันคืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณสามารถทำให้ลูกค้าคุณมีความพึงพอใจนะฮะยังอยากจะใช้งานทำงานกับคุณนะฮะซึ่งอันเนี้ยประยุกต์ได้ทั้งส่วนที่เป็น internal และ external นะครับส่วน internal ก็คือเราเป็นทีม IT ใช่ไหมฮะเราเป็นหัวหน้า IT นะครับผมเข้าใจว่า attendee ส่วนใหญ่เราเป็น IT ทีมนะครับเราเป็นหัวหน้าทีม IT ครับเราอยากให้ลูกน้องเราทำงานอย่างมีความสุขนะครับทำยังไงให้พนักงานในบริษัทของเรานะครับในเครือของเราเนี่ยครับพอติดต่อ IT ปุ๊บเนี่ยได้รับการบริการที่เร็วนะฮะแล้วก็ตรงงานของเขานะครับนอกจากนี้เนี่ยในบางกรณีอย่างที่คุณเน่งนะครับคุณยานิสาได้อ้างอิงไว้แล้วว่าจริงๆเรามีส่วนที่เป็นระบบส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นเว็บพอร์ทัลเป็นเซลฟ์เซอร์วิสได้ด้วยนะครับหมายความว่าสมมุติว่าพนักงานเราลืม username password อย่างเงี้ยครับจะแก้ปัญหาไงแทนที่เราจะให้ IT เราเหนื่อยตลอดเวลาใช่มั้ยฮะก็จริงๆเขาสามารถถามคำถามมาได้ปุ๊บเนี่ยระบบตอบให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็เขาสามารถดูได้ว่าอันนี้ตอบโจทย์เขามั้ยไม่ตอบโจทย์เขามั้ยให้คะแนนในตัวarticle นั้นๆนะครับว่าอันนี้ตอบโจทย์ถ้าต่อไปมีพนักงานคนท่านอื่นนะครับมาถามคำถามเดียวกันนะครับก็สามารถทำใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างประโยชน์ให้เห็นนะครับของสวีทที่เรามีทีนี้ตัวสวีทหลักๆอะครับผมอยากให้มองของระบบของ Zendesk ครับเป็น communication tools มากกว่านะครับคือหมายความว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะมันคือการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันจะทำยังไงก็ตามให้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป็นพนักงานภายในเป็นใครก็ตามติดต่อกันได้ด้วยระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเปิดมาจากชาแนลไหนคุณจะเปิดคำถามด้วย LINE คุณจะมาติดตามต่อด้วยอีเมลคุณจะ call เข้ามาถามพนักงานคุณจะต้องไม่จำเป็นจะผู้ใช้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกรอกข้อมูลชุดเดิมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็คำถามจะต้อง evolve ไปสู่การแก้ไขนะฮะและตอนสุดท้ายจะต้องมีระบบอะไรให้คุณมาทำ feedback ได้ว่าการบริการนี้ดีไม่ดีนะครับจะแก้ไขยังไงให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในระบบ Zendesk เราเลยออกแบบให้มีแกนกลางครับของระบบนะฮะก็คือระบบ support นะฮะมันเหมือนเป็นแบ็คเป็นโบนเลยเป็นกระดูกสันหลังนะฮะ
ทุกสิ่งทุกอย่างจะวิ่งเข้ามาเข้าหาระบบนี้นะฮะเราเรียกตัวกลางว่าติ๊กเก็ตติ้งนะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเปิดอะไรก็ตามจะเป็นติ๊กเก็ตหมดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยที่ท่านเห็นทั้งหลายเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแชททอล์กนะฮะหรือว่าเป็นพวกระบบอื่นๆเช่น WhatsApp Facebook อะไรพวกนี้ครับเป็น Sunshine Conversation มันจะเป็น channels เพิ่มเติมนะฮะเพื่อให้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับอันนี้เราก็จะผมจะค่อยๆ step ไปทีละส่วนนะครับทีนี้อย่างเมื่อกี้เราพูดถึงส่วนที่เป็น self service นะครับ self service ก็คือเราเรียกว่า sender guide นะครับก็คือเป็นหน้าบ้านเนี่ยเวลาลูกค้าหรือว่าผู้ใช้เนี่ยจะเข้ามาใช้ระบบอะครับจะ self service ก็จะผ่านไกด์ก็ได้จะมาตามเคสก็ผ่านไกด์ก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่บางทีถ้าเขา call โดยตรงนะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่เป็นส่วนที่เป็น talk นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าแชทเข้ามาก็จะเป็นส่วนที่เป็นแชทถ้าลูกค้า WhatsApp เข้ามาจะเป็นส่วนที่เป็น Sunshine อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดถึง CRM ที่ในท้องตลาดเราเข้าใจว่าเป็น Opportunity Management นะครับมันคือส่วนที่เป็นแค่ Sender Sell เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากจะให้เห็นภาพตรงกันว่าจริงๆคำว่า CRM ในท้องตลาดของเราที่ใช้ตอนนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Sender นะครับทีนี้เรามองนอกจากนั้นครับเรามองว่าเวลาไม่ว่าท่านใดก็ตามลูกค้าของเราเวลาซื้อระบบไปอะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสารสนเทศที่จะออกมาจากระบบถูกไหมฮะไม่ใช่แค่ว่าเอาไปเพื่อให้ผู้ใช้กรอกทำงานง่ายชีวิตราบรื่นนะฮะแต่ผู้ใช้มีหลายระดับนะฮะผู้ใช้ระดับบริหารเป็นคนที่มีอำนาจเงินในมือนะฮะมีปัญหามีเป็นคนที่ต้องการเครื่องมือในการเข้ามาช่วยเหลือมากเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่า explore นะครับข้อมูลทุกอย่างที่โยนกันระหว่างในระบบ Sender platform ครับทุก fields เลยนะครับท่านสามารถเอามาใช้ดึงออกมาทำเป็นรายงานได้ใน explore นะครับถ้าเทียบกับเป็นที่อื่นก็อย่างเช่นเป็นซอฟต์แวร์ก็คือประมาณ Tableau นะฮะหรือว่าเป็นประมาณ Power BI ประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่ต่างคือข้อมูลทุกอย่างเนี่ย out of the box ภายในระบบของ Sender platform เนี่ยมีให้ท่านใช้อยู่แล้วนะฮะและเรามีแดชบอร์ดที่เป็นมาตรฐานให้ท่านใช้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะเป็นงานที่เน้นใน CX นะครับ CX คือ customer experience นะครับอันนี้จะเป็นเทรนด์ใหม่ในตลาดประมาณ5ปีหลังนี้นะครับก็คือว่าปกติถ้ามองหาระบบทั่วไปก็โอเคให้มี productivity เพิ่มขึ้นให้ไป reduce cost อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะทุกท่านลืมส่วนที่สำคัญที่สุดไปส่วนหนึ่งนะฮะก็คือลูกค้าจะใช้งานยังไงแล้วถูกใจที่สุดนะฮะก็คือ customer obsession อันนี้สำคัญสุดละนะครับถ้าลูกค้าถูกใจลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยฮะสิ่งนั้นคือประสบความสำเร็จละนะฮะเพราะฉะนั้นในมุมของ CX เป็นแกนหลักที่เราเอามาทำตัวระบบของ Sendes นะครับทีนี้เรามองนอกจากนั้นอีกครับอย่างที่ผมแจ้งอะครับมันไม่ใช่ทุกท่านที่คือนั้นระบบปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในเจเนอเรชันของ IT ซึ่งค่อนข้างก้าวหน้าไประดับหนึ่งละไม่มีใครหรอกที่ไม่มีระบบ IT ภายในนะฮะไม่มีเจ้าไหนหรอกไม่ใช่ทุกเจ้าแน่นอนที่ต้องการมา replacement ระบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะฮะเรากลับต้องการอะไรก็ตามมาเสริมระบบที่เรามีในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นนะครับ Sendes เราเลยทำตัวเป็นระบบ Open Platform ครับเรามีส่วนที่เป็น Sunshine Environment นะฮะก็หมายความว่าเราเปิดให้ท่านเลยครับท่านสามารถเก็บรายละเอียดจากส่วนจากข้อมูลที่ท่านมี internals นะครับท่านอาจจะมาเก็บบางส่วนในส่วน Sendes ก็ได้หรือว่าในใช้ Sendes API ที่วิ่งไปเป็น Sunshine API นะครับวิ่งไปดึงข้อมูลจากระบบของท่านก็ได้นะฮะแล้วแต่ requirement ที่มีแต่หมายความว่าสามารถอินทิเกรตกับระบบท่านได้เสมอผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนกับว่าเราอาจจะเอาระบบไปทำกับทำ IT use case ข้างในก็ได้ครับแล้วทีนี้ปรากฏว่าเราอยากจะมีเรามี asset management system อยู่แล้วนะฮะในองค์กรของเรานะครับเราต้องการให้เวลาเคสเนี้ยเปิดขึ้นมาเนี้ยให้มันดึงข้อมูลจากระบบ asset หลังบ้านนะครับส่วนนั้นแหละครับที่เราเรียกว่าเป็น Sunshine platform นะครับท่านสามารถใช้ Sunshine platform ไปดึงตรงนั้นได้นะครับหรือว่าท่านอาจจะเก็บข้อมูลตรงนั้นแล้วก็ periodic update กลับมาที่ Sunshine platform ก็ได้นะครับส่วนที่เป็น conversations นะครับอันนี้เดี๋ยวคุณยานิสาจะมีพูดถึงในตอนท้ายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างล้ำนะฮะถ้าเทียบกับในตลาดนะครับพวก LINE พวก WhatsApp integration พวกเนี้ยมันแทบจะ out of the box เลยนะครับถ้าในมุมของ product ของ Sendes นะครับทีนี้อันนี้จะผมจะไปค่อนข้างเร็วนิดนึงละกันในส่วนที่เป็นพวก product
overview นะครับอย่างเมื่อกี้พูดถึงครับ Sendesk Support นะครับก็คือ Cloud Ticketing System นะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นแกนกลางของระบบนะครับหลักๆ ก็คือไม่ว่าท่านจะมีอะไรก็ตามเนี่ยฮะ artifact ทุกอย่างในระบบเนี่ยจะถูกผูกเข้ากับติ๊กเก็ตเสมอนะครับขอแค่รู้ติ๊กเก็ตนัมเบอร์ท่านสามารถทำทุกอย่างได้แล้วนะฮะตัวติ๊กเก็ตจะผูกเข้ากับไม่ว่าจะเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าหรือว่าอีเมลลูกค้าID Facebook ลูกค้านะครับหรือผูกได้หมดเลยนะครับพวกนี้คือ out of the box ส่วนใหญ่จะค่อนข้างopen ให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของตัว support อีกทีนึงตอนที่ผมเดโมให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับจะเห็นว่าอีเมลโซเชียลแชททอล์กเทคเมสเสจทุกอย่างเนี่ยครับจะถูกผูกด้วยตัว support เป็นหลักนะครับknowledge based system นะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงเหมือนเป็น self service portal นะครับข้อดีของ self service portal จริงๆคือถ้าเราไปลองในหลายๆลูกค้าที่เรามีครับก็จะเห็นว่ามันจะช่วยลดงานผมพูดยังไงดีเพิ่ม productivity นะครับให้กับของตัวองค์กรเราเลยนะฮะอย่างน้อยก็ 50% แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นpush notification นะครับเหมือนคุณเปิดเคสมาปุ๊บเนี่ยมันจะเช็คจากคอนเทกต์เช็คจาก wording keyword ที่คุณเห็นเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ลิงก์ตัว relevant article โผล่ขึ้นมาเลยนะครับและไอตัว knowledge base ที่ท่านใช้เนี่ยท่านสามารถทำเป็น internal knowledge base ก็ได้นะครับหรือเป็น external knowledge base ก็ได้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเป็นบริษัทประกันภัยแล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมี policy ภายในเยอะแยะเลยทีนี้เรามีเอเจนต์ที่รับสายโทรศัพท์นะครับ call center เวลาลูกค้าถามมาจะมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากเลยแล้วเราอาจจะงงนะฮะพนักงานเราอาจจะงงเกี่ยวกับ policy อย่างเงี้ยครับการใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปถามระหว่างที่เรา support ticket ไม่ต้องย้ายหน้าจอไปไหนเนี่ยครับมันจะไปโหลดตัว internal knowledge base นะครับแล้วมันจะแนะนำ policy ที่เหมาะสมขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ย productivity เพิ่มขึ้นละและในบางกรณีเนี่ยบางทีลูกค้าถ้าเราเปิดระบบเหล่านี้อันไหนที่เราเลือกแล้วเราอยากจะ public ไป publish ไป public นะฮะไปสาธารณะเนี่ยครับจริงๆลูกค้าหา policy เองยังได้เลยนะครับซึ่งเราก็พบนะครับว่าหลายๆลูกค้าที่เรามีครับหลังจากที่ implement ระบบนี้ไปแล้วเนี่ยจะพบว่าเคสประมาณสัก 40-50% เนี่ยครับไม่ต้องมา touch กับ agent เลยที่เขามีนะฮะลูกค้าโซฟได้ด้วยตัวเองแล้วก็เรตติ้งได้ว่าอันนี้ relevant ไม่ relevant นะฮะและเราเอา feedback นั้นนะครับมาให้สกอร์ลิ่งตัวแต่ละอาร์ติเคิลด้วยนะครับแปลว่าฟีดแบ็กของลูกค้าเนี่ยเราเทคแคร์เสมอนะฮะมีความสำคัญนะครับอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างตัวลูกค้าที่เรามีครับนะฮะว่าแม้จะบอกว่าเป็นเซลล์เซอร์วิสพอร์ทัลก็ตามแต่เลเยอร์ที่เขาทำได้ครับทำได้หลายแบบนะครับเหมือนที่คุณยานิสาแจ้งครับจริงๆเนี่ยตัวเอนจินของตัวอย่างเช่นพวกอันเซอร์บอทหรือว่าพวก AI ทั้งหลายที่เรามีเนี่ยเอาไปผูกกับวิดเจ็ตก็ยังได้นะครับถ้าสมมุติว่าทุกท่านบางลูกค้านะฮะบางเขามีระบบที่เป็นพอร์ทัลเซลล์เซอร์วิสอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเขาแค่เอาเอนจินไปปะก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องมารีเพลซของเขานะครับหรือเราก็มีหลายลูกค้านะครับผมยกตัวอย่างโปเกมอนก็ได้ครับที่เราเล่นๆกันอยู่ครับไม่แน่ใจโปเกมอนโกะครับอันนั้นก็เป็นลูกค้า Zendesk นะครับถ้าลองเข้าที่หน้าเว็บพอร์ทัลเขาอะครับอันนั้นก็ใช้ engine ของ Zendesk นะครับก็คือเขาก็ปรับ layout เขานะครับให้เป็นของ Zendesk เลยนะครับอันนั้นก็จะง่ายขึ้นอีกนะครับทำได้หลายแบบนะครับแชทนะครับแชทคือจริงๆเหตุผลที่ทำไมถึงผมบอกว่า Zendesk ผมอยากให้เรามองว่าเป็น communication platform มากกว่าเพราะว่าจริงๆในการติดต่อสื่อสารนะครับจริงๆเรามีรายงานด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้เตรียมมาวันนี้นะฮะแต่แยกตาม generation ครับแต่ละรุ่นของที่เรามี Gen X Gen Y Gen Z Gen เยอะแยะเลยที่เรามีเนี่ยครับเขาจะมีความสนใจมีความสะดวกนะฮะที่จะใช้งาน channel ที่แตกต่างกันไปนะฮะในรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาสะดวกใจแชทมากกว่าโทรคุยนะฮะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่อาจจะเป็นรุ่นผมนะฮะอายุเยอะนิดนึงแล้วก็จะสะดวกใจที่จะโทรคุยมากกว่านะครับทีนี้เราก็ต้องมีระบบอะไรที่ support live chat นะครับก็คือแชทเนี่ยทีนี้แชทเนี่ยคุณจะต้องดีพอที่จะไปผูกกับระบบถ้าคุณมี self service portal ตัว knowledge base ที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะฮะถ้ามีตรงนั้นก็จะต้องมาใช้ตรงนั้นได้ด้วยนะครับทีนี้ในตัวแชทเหมือนกันครับก็คุณแชทไปนะครับ
ถ้าคุณเปิดระบบที่เป็นไอตัวลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับกับ knowledge base ที่เรามีครับมันก็จะแนะนำ article ที่เหมาะสมให้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับครับผมขออนุญาตแทรกเพิ่มเติมนิดนึงนะคะครับเชิญครับในเชิงของ IT ทุกท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องมีแชทให้ด้วยนะแต่หนึ่งมี use case ที่เป็น real use case ในเมืองไทยเลยนะคะเขามีเอเจนต์ของทางฝั่ง IT เนี่ยประมาณ100ท่านค่ะเป็นบริษัทโลจิสติกรายใหญ่และเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยน่าจะพอรู้แล้วว่าเป็นใครนะคะทีนี้เขา adopt ใช้ค่ะเนื่องจากว่าการที่ IT เนี่ยเราอย่ามองว่าเราเป็นแค่ employee ภายในที่support เฉพาะ employee request นะคะอะไรก็ตามแต่ค่ะที่เป็นระบบภายในเนี่ยมันคือการสื่อแสดงออกไปสู่ลูกค้าภายนอกของเราด้วยเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เรามี tool ที่ดีเพียงพอและสามารถที่จะ serve employee ของเราได้ดีเพียงพอในทางกลับกันเขาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นหรือใช้เทคโนโลยีที่ทาง IT adopt ให้ใช้หรือใช้แพลตฟอร์มที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยเพื่อที่จะไป serve customer ได้ดีขึ้นเพราะนั้นองค์กรที่หนึ่งกล่าวถึงเนี่ยเขา provide chat ค่ะให้กับ employee ทุกท่านที่มีปัญหาทางด้านของ IT Help Desk เลยค่ะสามารถที่จะติดต่อกับ IT ได้โดยการแชทเพราะนั้นเขาจะมี intranet portal พอล็อกอินเข้าไปก็จะรู้ว่าท่านเหล่านี้คือ employee นะคะแล้วพอจะแชทด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่เขาจะมีการแบ่งเรื่องหัวเรื่องในการที่จะติดต่อ IT เช่น network hardware software หรือแม้กระทั่ง system error แล้วแต่เราเลยว่าเราจะ config ยังไงและเมื่อเราเลือกเรื่องเหล่านั้นที่ถูกต้องปุ๊บเนี่ยหลังบ้านด้วย engine ของ Sendes ก็จะถูกส่งต่อเรื่องที่ถูกร้องขอมาเข้าไปที่ทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายัง adopt ใช้ในเรื่องของแชทบอทด้วยนะคะเขาก็เอา Sendes Chat อะค่ะเชื่อมต่อกับแชทบอทซึ่งจริงๆแล้ว Sendes จะไม่ได้มีแชทบอทเป็นของเราเองนะคะเพราะว่าการทำแชทบอทเนี่ยจะต้องมีหลายๆแคทีเรียที่เราจะต้องดูหนึ่งในนั้นคือเรื่องของภาษานะคะแล้วก็จะต้องมีความสามารถในการทำเรื่องของ NLP ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องมีคนที่จะเทรนเพื่อให้แชทบอทเนี่ยสามารถจะเข้าใจคำถามเหล่านั้นและเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะนั้นบริษัทนี้เขาก็ adopt ใช้ค่ะตัวแชทบอทคำถามอะไรก็ตามแต่ที่มาง่ายๆก็จะถูกกรองโดยทางแชทบอทก่อนเมื่อไหร่ที่ตอบไม่ได้ก็จะถูกส่งต่อมาให้เอเจนต์เพื่อทำการ support ต่อค่ะค่ะคุณยุทธเชิญต่อค่ะครับผมทีนี้เหมือนกันครับทีนี้เรามองนะครับในส่วนของการที่เป็น call center ครับถ้าเป็นเวลาคุณ support ลูกค้านะครับบางที่ก็ต้องการที่เป็น call center support ลูกค้าด้วยนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับส่วนที่เป็นขนาดเล็กนะฮะเริ่มย่องไปถึงกลางเนี่ยเราก็ provide ส่วนที่เราเรียกว่าเป็น cloud call center หมายความว่าคุณไม่ต้องมีหัวโทรศัพท์อะไรพวกนี้ไม่ต้องมีหัวที่เป็น convert PABX อะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้เป็น cloud ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราจะ provide ในไทยให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวระบบนี้ครับก็คือเราไม่จำกัดตัวพื้นที่นะฮะตัว calls ที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นอยู่ในเดโมด้วยนะครับ calls ที่เกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยเราจะ record ให้คุณไม่มีเขาเรียกนะฮะไม่มี expiry date นะครับแล้วก็record ทุก calls นะครับที่โผล่เข้ามาที่เบอร์ที่คุณขอไว้ในส่วนของ Sendes Talk นี้นะฮะจริงๆนอกจากนี้เนี่ยเรายังเปิดอย่างที่แจ้งอะครับเราบริษัทเราเนี่ยตั้งโดย developer เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระบบเนี่ยถูกออกแบบให้เป็น open platform มาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับคือเราทำ API ก่อนแล้วเราก็มานั่งทำหน้าจอ interface นะครับในทุกๆโปรแกรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็น Talk เหมือนกันนะครับเรามี Talk Partner Edition ซึ่งเป็น APIนะครับที่ทำให้พาร์ทเนอร์หรือว่าลูกค้าเราถ้าสมมุติเข้าใจ API นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อกับตัวระบบที่ท่านมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Cisco เป็นทั้งหลายแหล่ที่เรามีในท้องตลาดนะครับที่เป็นระบบเกี่ยวกับ Telephony System นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกัน Open Platform นะครับค่ะหนึ่งขอค่ะหนึ่งขอเพิ่มเติมหนึ่งอาจจะขออนุญาตแทรก use case นะคะสำหรับลูกค้าในเมืองไทยเนาะเพราะคุณยุทธจะอยู่ที่สิงคโปร์หนึ่งจะอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพราะนั้นหนึ่งจะขออนุญาตแทรกในแต่ละเคสเนาะว่าลูกค้าในเมืองไทยที่เป็น IT use case อะค่ะเราอาจจะมองว่าSendes Talk เนี่ยมันเหมาะสำหรับ call center หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะด้วยSendes Family product ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่หนึ่งได้กล่าวไปแล้วเนี่ยสำหรับ internal use case เองยกตัวอย่างลูกค้ารายหนึ่งเป็นราย
ใหญ่เหมือนกันค่ะอยู่ตรงบางซื่ออ่ะไทยทีนี้น่าจะรู้แล้วนะว่ารายไหนนะคะ ทีนี้เขาใช้สำหรับ IT use case เช่นเดียวกันค่ะเพื่อไว้ support ทีมงานที่มีอยู่2ทีมงาน1คือ infrastructure กับ2คือท่านที่ดูแลในส่วนของ application ทีนี้เวลาที่เขามี inquiry จากทาง employee หลายๆท่านเข้ามาเนี่ย1ใน channel ที่เขา provide แน่นอนค่ะคือระบบโทรศัพท์นะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการโทรศัพท์เข้ามาที่โมบายโฟนบ้างที่เป็นเบอร์ส่วนตัวของคนที่เป็น IT Help Desk สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเราแทร็กไม่ได้เลยหรือเราดู performance ของ IT เหล่านั้นไม่ได้เลยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราแก้เคสอะไรบ้างหรือไม่ IT ก็ต้องเสียเวลามานั่งหลอกเคสลงไปในระบบticketing system ที่ใช้อยู่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ adopt ใช้ Zendesk ไม่ว่าจะเป็น Zendesk Talk เองที่สามารถ generate number ในเมืองไทยและทำการ inbound outbound call ได้หรืออย่างที่คุณยุทธได้พูดถึงก็คือเอาไปคอนเนคกับเทเลโฟนิกซิสเต็มที่ท่านมีอยู่แล้วซึ่งบริษัทนั้นมีการทำคอนเนคนะคะหลังจากนั้นทุกๆคอลที่เข้ามาจะถูกครีเอทเป็นทิกเก็ตอยู่บน Zendesk หมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ IT ก็สามารถที่จะ follow เคสที่เกิดขึ้นได้ดูสเตตัสได้ apply SLA ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเช่นเป็น C level เข้ามาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแก้ไข use case อันนั้นก่อนที่จะเป็น employee ระดับที่เป็น middle หรือระดับ operation อย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะคุณยุทธค่ะจ้ะครับส่วนบางส่วนผมจะพยายามจะข้ามไปได้นะฮะเดี๋ยวไปดูในส่วนที่เป็นเดโมดีกว่านะครับส่วนที่เป็น analytic and report ก็คืออย่างที่แจ้งว่าเป็นส่วนที่เป็น explore ที่เราดูถึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถเซตให้มันเป็น periodic ได้นะครับว่าเช่นทุกวันจันทร์ทุกเช้าอย่างเงี้ยฮะให้มันสรุปรายงานแล้วส่งอีเมลไปนะฮะส่งเป็น PDF ไปก็ได้นะครับหรือส่งเป็น Excel ส่งไปที่อีเมล account ของทางผู้บริหารนะครับซึ่งอันนี้แปลว่าเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของผู้ใช้ที่จะเป็นคนได้รับรีพอร์ตนะฮะเสียแค่ส่วนที่เป็นผู้ที่ edit report ทำรีพอร์ตนะครับครับส่วนที่เป็นซันชายนะครับก็อย่างที่บอกครับทุกท่านปกติก็จะต้องมีระบบอยู่แล้วนะครับว่าระบบภายในเรามีอะไรบ้างนะครับระบบเราเปิดให้ท่านสามารถคอนเนคกับอ็อบเจกต์ที่ท่านมีนะครับโปรไฟล์ที่ท่านมีนะครับรวมไปถึงอีเวนต์ทั้งหลายนะครับให้ผูกเข้ามากับในระบบของซัพพอร์ตติเกตติ้งซิสเต็มของเราได้นะครับข้อดีครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเวลาที่เราข้อมูลเข้ามาแล้วครับเวลาที่เอเจนต์เข้ามาตัว IT ทีมของเราเข้าไปที่หน้าจอของ Zendesk ระบบ Zendesk แล้วเนี่ยเขาจะสามารถเห็นได้ว่าเอ๊ะพนักคนที่เรียกใช้งานระบบเข้ามาเนี่ยครับที่ list ticket นั้นเข้ามาเนี่ยเคยเปิดเคสอะไรมาบ้างแล้วนะครับเขามี asset อะไรที่อยู่ในตัวของเขาได้แล้วอย่าง asset อย่างเงี้ยครับท่านมีระบบของเราอยู่แล้วนะครับท่านต้องใช้ตัว Sunshine เนี่ยแหละครับที่จะ open ให้ต่อกับระบบที่ท่านมีอยู่แล้วนั้นนะครับคือจะเห็นว่า possibility ของตัวระบบ Sunshine มันจะกว้างมากเลยนะฮะทีนี้เคสมันก็จะเป็น case by case แต่ว่าอย่างที่บอกครับopen เพียงพอนะฮะทำได้ทุกอย่างเลยจริงๆแล้วนะครับผม conversations อันนี้เราจะ cover อีกทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมข้ามอันนี้ไปดีกว่านะครับผมอยากจะให้ไปดูส่วนที่เป็น common use ดีกว่านะครับส่วนที่เราจะมีลูกค้านะครับที่เอาไปใช้ Zendesk เนี่ยเอาระบบ Zendesk เนี่ยไปประยุกต์ใช้ทั้งเป็นที่ใช้เป็น internal use case นะครับแล้วก็ external use case นะครับจริงๆก็หลากหลาย industry อย่างที่คุณเหน่งได้แจ้งไว้ล่วงหน้านะครับที่เราเห็น use case customer reference เบื้องต้นนะครับแต่วันนี้เนื่องจากว่าเป็น IT นะฮะเรามี IT audience เยอะนะครับก็จะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นิดนึงในส่วนที่เป็นของเป็นทาง IT ละกันนะครับทีนี้ Zendesk ถ้าเทียบกับ ITSM นะฮะเราเหมาะสมยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวนิยามนิดนึงละกันนะครับจะนิยามไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนิดนึงละกันนะครับผมชอบแบบอะไรที่ง่ายๆ simple เข้าใจกันง่ายๆนะครับเอาง่ายๆครับ ITSM ก็คืออะไรก็ตามที่ทีม IT ของเราเนี่ยครับใช้ในทุกวี่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตลูกค้าซัพพอร์ตพนักงานของเรานะครับหรือว่าไม่ว่าจะมีการเลสอยากซื้อแอสเซทใหม่นะครับหรือว่ามีพนักงานใหม่เข้ามาเฮ้ยเราต้องเตรียมเครื่องให้เขายังไงนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กมีปัญหาเปิดเคสมาจะแก้ไขยังไงอะไรอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเซอร์วิสของ IT นะครับก็เราเรียกผมรวมว่า ITSM นะครับทีนี้
ต่างกันกับ ITIL นะฮะเดี๋ยวแยกกันก่อนนะ ITSM ที่เป็น best practice ของ ITSM framework เนี่ยเราเรียกว่า ITIL นะครับคือเป็น standard นั่นแหละโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าคุณจะไปทำ ITSM ที่ดีเนี่ยคุณควรจะมีมาตรฐาน ITILนะครับอันนี้เทียบกันเนาะนะครับทีนี้เมนคอมโพเนนต์ของ ITIL ก็อย่างที่เห็นนะฮะคือกลยุทธ์นะครับการออกแบบนะครับการทรานสิตนะครับแล้วก็โอเปอเรชั่นที่จะทำให้เกิดแล้วก็ทำยังไงให้มันมีฟีดแบ็กมีคอนติเนียสอิมพรูฟเมนต์นะครับทีนี้ผมชัดเจนก่อนนะฮะเซนเดสเรา out of the box ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างของ ITIL นะครับแต่ว่าเมื่อรวมกับthird party ที่อยู่ใน marketplace ของเราที่ on top of Zendesk คือพูดง่ายๆคือก็ว่าท่าน install Zendesk ปุ๊บท่านเหมือนใส่ plug in ที่อยู่ on top of Zendesk เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเรา support ITIL นะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะทีนี้ในมุมของที่เป็น ITIL เรามองว่าปกติ ITIL เนี่ยมันจะมี common process อะไรบ้างนะฮะที่ท่านเห็นบนหน้าจอปัจจุบันเนี่ยครับคือสิ่งที่ Zendesk plus กับ add on แล้ว support นะครับผมยกตัวอย่างเป็นเคสไปนะครับอย่างแรกเนี่ยคุณมีการเปิดเคสนะครับเป็นพวกมีปัญหาเช่นโอ้ยคอมพิวเตอร์ฉันปริ้นไม่ออกนะครับอ่ะอย่างนั้นเราเรียกว่า ticketing system นะครับฮะก็พอเป็น ticketing system แล้วเนี่ยครับส่วนนั้นเรา support นะฮะเราเรียกว่า incident management เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในตัวเดโมด้วยนะครับหรือว่ามีการ request fulfillment นะครับเช่นต้องการ new hardwareใหม่นะฮะหรือว่ามีการ access network ใหม่นะครับมีผู้ใช้คนใหม่เข้ามาจะทำยังไงนะครับหรือว่าหมึกฉันหมดนะครับฉันจะสามารถlace หมึกใหม่ได้ยังไงขั้นตอนเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็หนึ่ง support เหมือนกันนะครับ change management นะครับเช่นสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราเตอร์อะนะครับเราเตอร์ Wi-Fi เสียนะครับตัวเราเตอร์เนี่ยต้องมีขั้นตอนapprove กับหัวหน้าเราหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็อันนี้เราก็ support ด้วยนะครับ problem management บางทีเนี่ยบางคำถามบาง incident ที่เกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวเนื่องกับคนหมู่มากนะครับผู้ใช้เนี่ยส่งมาหลาย incident แต่จริงๆแล้วสุดท้ายเป็น problem เดียวนะครับถ้าเราตัวระบบ out of the box Zendesk ก็เหมือนกันนะครับเราซัพพอร์ตคุณผูก incident หลายๆอันเข้าด้วยกันที่เกี่ยวเนื่องกันเข้าไปเป็น problem เดียวนะครับผมยกตัวอย่างซึ่งจะเป็นเคสที่เราจะโชว์ในเดโมเนี่ยนะครับว่าสมมุติว่า Wi-Fi ในระบบเรามีปัญหาผู้ใช้ประมาณ10คนเนี่ยมีปัญหาเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะฮะเขาเปิดเคส ticket มานะครับ IT ของท่านทราบแล้วว่ามีเรื่องนี้แหละนะฮะเอา10เคสนี้ผูกรวมกันพอ IT คุณแก้ problem แก้สัก incident นึงเสร็จเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันถูกมั้ยฮะมันจะ close ทุกติ๊กเก็ตให้ท่านทุก incident ที่ผูกเป็น problem นั้นให้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะลดงานของตัว IT ของทาง IT ของท่านนะครับ asset management นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งครับมีการ control มาดู serial number อะไรพวกนี้ของ asset management อันนี้มาตรฐานนะครับควรต้องมีนะครับ knowledge management นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราพบว่าเนี่ยเราเวลาที่มีปรินเตอร์ใหม่เข้ามามีปรินเตอร์เบอร์นี้เนี่ยจะต้อง install ยังไงนะฮะเราทำระบบเราสามารถแชร์เป็น knowledge ให้นะครับให้ทางลูกทางคนของเรานะครับสามารถเข้ามาเซลล์เซอร์วิสตัวเองนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ support นะครับ SLA เหมือนกันนะครับจริงๆทาง Zendesk เรา support SLA หลาย level นะครับสามารถเซตได้โดย out of the box เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเห็นในตัวเดโมว่ามันจะบอกเลยว่า SLA bridge มันเป็นเท่าไหร่นะฮะจริงๆเราสามารถ create เป็นกรุ๊ปเป็นวิวพิเศษก็ได้นะครับให้สามารถวิ่งเข้ามาสมมุติว่าถ้าเป็น user กลุ่มที่เป็นเราเซตไว้ว่าเป็น VIP นะครับเช่นอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูง CEO ของทางบริษัทท่านนะ let's case ขึ้นมาอันนี้จะต้องได้ SLA พิเศษนะฮะคือถ้าไม่มีใคร support ภายใน10นาทีนะฮะให้วิ่งเข้าหาเมเนเจอร์เลยอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำได้นะครับservice catalog management อันนี้ก็ทำได้นะครับunify อันนี้ก็คือหน้าจอนี้ต้องการแจ้งให้เห็นว่าจากหน้าจอเดียวอะครับเอเจนต์ไม่สามารถไปที่อื่นได้นะครับหน้าจอเดียวสามารถซัพพอร์ตทุกสิ่งอย่างนะครับแปลว่า
นับระบบปัจจุบันสิ่งที่ผมเห็นในคอมมอนของลูกค้าที่เรามีนะครับทั้ง internal use case และ external use case ก็คือการที่คุณจะซัพพอร์ตลูกการที่คุณจะซัพพอร์ต user ของคุณนะครับปกติจะต้องใช้หน้าจอมากกว่า1จอนะครับสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แน่ๆของ Zendesk ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยก็คือว่าจะเหลือแค่จอเดียวนะครับคือเนี่ยอยู่ทั้งวันเนี่ยเอเจนต์อยู่หน้าจอนี้ยังมากมีอีกหน้าจอนึงคือเป็นแดชบอร์ดสรุปว่ามีเคสอะไรเหลือนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าจะช่วยลด productivity ไปได้เยอะนะฮะแล้วก็เอาจริงๆเนี่ย IT ของเรามีหลายเลเวลด้วยนะครับบางลูกค้าเนี่ยถ้า IT department เนี่ยมีความซับซ้อนระดับหนึ่งนะฮะเช่นท่านอาจจะมี IT ของภูมิภาคนะครับแล้วก็มี IT ของทั้ง region เลยตอนแรกมีของประจำจังหวัดแล้วก็มีของทั้งรีเจียนแล้วก็มีของทั้งประเทศแยกกันเป็น3ทีมจะทำยังไงให้ส่งเคสไปต่อๆกันเนี่ยแล้วก็ในส่วนที่เป็นผู้น้อยเนี่ยครับเขาจะเข้าใจระบบยากนิดนึงผมยกตัวอย่างไงดีอาจจะเป็นรีเทลที่หนึ่งละกันนะฮะมีสาขาเยอะแยะมากมายนะฮะจะเห็นว่าพนักงานที่สาขาเนี่ยจะมีความเข้าใจในระบบน้อยหน่อยนะครับก็หน้าจอที่เขาเห็นก็จะถูกผูกให้มีความค่อนข้างง่ายมากขึ้นนะครับคุณหนึ่งพอมีลูกค้าที่เป็นเกี่ยวกับ IT use case แนะนำไหมครับจริงๆแล้ว IT use case ในเมืองไทยอะค่ะมีการใช้กันหลากหลายเลยในหลายรายนะคะถ้าหนึ่งจะยกตัวอย่างรายใหญ่ซึ่งเมื่อกี้มีกล่าวไปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะโรงพยาบาลอยู่ตรงบางกอกน้อยค่ะ อันนี้ก็เป็นสำหรับ IT use case ด้วยเหมือนกันทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัว Zendesk เองอย่างที่คุณยุทธได้พรีเซนต์ไปแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยเราจะอยู่บน single platform นะคะในการที่จะเรียกดึง data ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ asset ที่คุณยุทธพูดถึงเรื่องของ knowledge management เรื่องของ360 view ของ end user นะคะ Zendesk มีความสามารถแล้วก็ค่อนข้าง flexible ในการที่จะเปิด API เพื่อจะเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาจากระบบที่เป็น existing ของบริษัทนั้นๆนะคะหรือแม้กระทั่งอย่าง use case ที่หนึ่งกล่าวถึงที่อยู่บางกอกน้อยนะคะเป็นโรงพยาบาลเนาะเขาก็จะมีระบบภายในของเขาค่ะที่เป็นเรื่องของ asset management เช่นเดียวกันมีเรื่องของในเรื่องของ IT asset มีเรื่องของ approval process นะคะซึ่งบางส่วนเนี่ยเขาก็ใช้ตัว third party app ของ Zendesk ซึ่งมีการ compile แล้วก็ติดตั้งอยู่บน Zendesk ด้วยซึ่งเดี๋ยวคุณยุทธจะมีพูดเรื่องนี้ในตอนท้ายในขณะเดียวกันเขาก็เอา Zendesk ค่ะไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆที่อยู่ภายใต้บริษัทเขาเพื่อที่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมา pop up อยู่บนหน้าจอเหมือนที่ทุกท่านเห็นนะคะเพราะนั้นในหน้าสกรีนของ Zendesk ทั้งหมดนะคะจะถูกแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ส่วนส่วนที่เป็นส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็น end user หรือคนที่เป็น employee ของเรานะคะเขาเป็นใครอยู่แผนกอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งการใส่ข้อมูลในเรื่องของmanager ของเขาคือใครนะคะprefer ภาษาอะไรหรือแม้กระทั่ง context ต่างๆเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจ employee ของเราได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างบางองค์กรใหญ่ๆนะคะไม่มีทางเลยเนาะที่เราจะรู้จักกันหมดในทุกท่านบางทีที่ request เข้ามาเขาอาจจะเป็น C-level คนใหม่ที่เรายังไม่รู้ก็ได้นะคะการดึงข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาโชว์ก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักเขาแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องตอบเขากลับแบบไหนและควรจะ apply SLA แบบไหนอย่างที่เมื่อกี้คุณจุดได้พูดไปนะคะตัวกลางตรงช่องกลางค่ะก็จะเป็นตัวticketcontent ที่มีการ request เข้ามานะคะส่วนซ่องซ้ายสุดนะคะก็คือที่เมื่อกี้เหน่งกับคุณยุทธได้พูดไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการดึงข้อมูลต่างๆค่ะเข้ามาแล้วก็มาโชว์เดี๋ยวคุณยุทธจะลงรายละเอียดค่ะว่าการที่จะ comply ได้ตาม ITSM นั้นมันมีวิธีการค่ะในหลายๆวิธีการแล้วก็มี solution หรือ application หลายๆ application เลยที่ Zendesk สามารถดึงเอาเข้ามาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าในองค์กรของท่านมี system อะไรแล้วบ้างอะไรบ้างที่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงขึ้นมานะคะความต้องการคืออะไรแล้วเราก็จะดีไซน์ based on requirement แล้วก็เราก็สามารถที่จะแนะนำ best practice สำหรับทางฝั่งของ IT ได้ค่ะค่ะครับผมได้ครับทีนี้เมื่อกี้ถ้าที่ผมแจ้งไว้อะครับในมุมของที่เป็น IT อะครับที่เรามองนะครับมันจะมีประมาณ 6-7 อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะ apply ให้เห็นเลยว่าแต่ละส่วนถ้าเอามาใช้เป็น Zendesk เนี่ยจะมีตัวอย่าง example ประมาณไหนนะครับทีนี้ถ้าเรามองในมุมของ incident management นะครับก็คือ end user เนี่ยอาจจะติดต่อมาที่sales service portal ก็ได้นะครับแล้วก็
ไปที่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่ Sales Service Portal อ่ะครับจะสามารถเปิดออปชันได้ว่าคุณจะให้เป็นเว็บฟอร์มก็ได้ว่าคุณจะกรอกข้อมูลเพราะคุณอยากจะ verify อะไรสักหน่อยนะครับหรือจะให้โทรเข้ามาก็ได้เป็นแชทเป็น SMS เป็นอีเมลจริงๆเป็นได้มากกว่านี้อีกนะครับเข้ามาที่ตัวเอเจนต์ทางเอเจนต์นะครับทีนี้ในส่วนของเอเจนต์เนี่ยครับก็จะใช้ tools อันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในSendesk out of the box นะครับที่ซัพพอร์ตงานของทางเอเจนต์นั้นในการตอบของ incidents นะครับในส่วนเดโมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นเอาง่ายๆเป็นส่วนของมาโครก็ได้นะครับว่าจะสามารถช่วยงานทางเอเจนต์ได้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเห็นว่ามีความง่ายแล้วก็ทำให้มีความถูกต้องมากขึ้นนะครับ set business rules internal notes อันนี้เดี๋ยวจะเห็นนะครับอันนี้คือตอบโจทย์ของ incident management นะครับส่วนของ problem management อย่างที่เรียนไว้ให้ทราบตอนแรกนะครับว่าเราสามารถผูก incident หลายๆอันเข้ามาเป็น problem เดียวกันได้นะครับทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเป็น problem นะฮะและ separate ไว้และ link incident ทั้งหลายเข้ามาด้วยกันเนี่ยครับทันทีที่ close สัก1 case ใน incident นะครับมันจะผูกและ close ทีเดียวหมดนะครับทุก incident จะถูกผูกเข้าด้วยกันนะครับมีการทำ report เราสามารถ create view โดยเฉพาะสำหรับเช็คตัว problem ก็ได้เพราะปกติ problem จะมีความสำคัญมากกว่า incident นะฮะchange management นะครับเราสามารถทำ change request ได้นะครับทุกจริงๆทุก IT จะต้องมีส่วนตรงนี้เหมือนกันนะฮะซึ่ง change request ประยุกต์ได้หลายแบบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเรามีระบบ internal ที่เราเขียนเองนะครับและเรา develop เองใน IT เนี่ยแหละคุณจะต้องมี changerequest อยากจะ change บาง field อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถทำได้เช่นกันนะครับเมื่อสามารถเซตตัว change type ได้นะครับในระบบนะครับแล้ว set business rules ให้มันให้ notify ไปที่ approval นะฮะอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกทีม IT dev ที่เรามีนะครับแล้วหลังจากที่ approve แล้วนะครับก็จะให้ระบบเนี่ยไป create chai ticket มานะครับทีนี้หลังจากที่หัวหน้าของทาง IT dev approve แล้วเนี่ยเขาก็จะชายติ๊กเก็ตที่ create เนี่ยเราก็จิ้มไปเลยว่าเราอยากจะ assign ให้ developer คนไหนใน IT team ของเรานะครับเป็นคนทำอันนั้น developer นั้นจะเป็นคนนั่งทำติ๊กเก็ตนั้นนะครับหลังจากที่ develop เสร็จ change request เสร็จเพิ่ม field เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถ close ติ๊กเก็ตนั้นแล้วก็หัวหน้าก็จะเห็นละนะครับก็ถือว่าจบเป็น1ชุดนะครับจริงๆ change managementเอาไป apply ได้หลายชุดนะครับอันนี้คือในมุมของที่เป็น development นะฮะจริงๆด้านในส่วนที่เราซื้อ asset เป็นผมพูดยังไงดีเมื่อกี้ก็ได้เคสเมื่อกี้นะฮะเช่นเป็น Wi-Fi มีปัญหานะครับทีนี้ถ้า Wi-Fi มีปัญหาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยครับเราพบแล้วว่าหลังจากที่ยิงมาเอเจนต์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดว่าเราเตอร์เนี่ยรุ่นเก่าไปไม่รองรับสปีดที่มีปัจจุบันนะผมยกตัวอย่างนะครับก็บอกมีเชนฟอร์มแล้วผมอยากจะเชนเราเตอร์ตัวเนี้ยให้เป็นรุ่นใหม่ไปซื้อใหม่ได้ไหมนะฮะก็สามารถเปิด business เปิดไอตัว change request form ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปที่ approval ซึ่ง approval ที่นี้จะเปลี่ยนละนะฮะตาม flow นะครับ flow ก็อาจจะวิ่งไปที่เป็น asset management manager ของทาง IT นะครับพอเสร็จปุ๊บ create ticket ticket ลองมานะฮะให้ procurement นะฮะ procurement เนี่ยหลังจากซื้อเสร็จเขาก็ปิด ticket นะฮะทุกคนก็เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งของการประยุกต์ใช้ของ change management นะครับasset management จริงๆเรามีหลายช่องทางที่ให้ท่านทำนะครับท่านสามารถใช้อย่างที่เมื่อกี้พูดครับเป็น Sunshine platform ก็ได้นะครับเขียน development เองนะครับให้ผูกกับ asset management ที่เรามีก็ได้ในของทางท่านเองที่เคยมีนะครับหรืออาจจะเขียน asset management ย่อมๆในระบบของท่านก็ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเราก็มีพาร์ทเนอร์ซึ่งทำ asset management on top of Zendesk เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้คือ Omnisa นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็คือ asset management เลยสามารถแทร็กรายละเอียดได้นะครับทำแคตตาล็อกทำรูปใส่อะไรได้ทั้งหลายเหมือนกันนะครับอันนี้ custom object เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือส่วนที่เป็น SLA ครับในทุกเคสที่ถ้าสมมุติว่าในระบบเรามีการ config SLA เอาไว้นะครับ SLA สามารถทำเป็น policy ได้นะครับทำเป็นหลายขั้นหลายตอนนะครับสามารถผูกให้เป็นจากใหญ่ไปเล็กได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอระบบมาปุ๊บเนี่ยทุกเคสที่ท่านเห็นนะครับจะมีบอกว่า SLA มันจะ breach อีกขั้นเมื่อไหร่นะครับหมายความว่าถ้า breach ตัวนี้ปุ๊บเนี่ย
อยู่ที่ติ๊กเกอร์กับ business rule ที่เราเซตนะครับว่าจะให้ไปเปิดเคสใหม่หรือให้อีเมลหรืออะไรไปไหนยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าท่านสามารถเห็นความว่าเอ๊ะถ้าแดงเนี่ยโอ้โหอันนี้เลยละต้องรีบไปซัพพอร์ตนะครับสามารถเกรดวิวให้ผูกเฉพาะที่เป็น SLA bridge ที่เป็นติดลบแล้วก็ได้นะครับหรือแล้วก็อาจจะเป็น SLA bridge ที่ติดลบที่มี user ที่เป็น VIP อ่ะอย่างนี้เราก็สามารถทำวิวนั้นได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งวิวพวกนั้นอ่ะส่วนมากเราจะให้ทางเมนเจอร์ดูนะครับก็คือแบบโหอันเนี้ยด่วนละมีผลต่อความมีผลต่อเขาเรียกไงฮะความพึงพอใจของหัวหน้าของเรานะฮะอันนี้ก็ใช่นะครับครับอีกอันนึงก็คือสามารถทำ service catalog ปกติอันนี้จะแอพพลายส่วนที่เป็นเรียกว่าตัวไกด์ที่เรามีนะครับแต่จริงๆถึงท่านไม่ใช้ไกด์จริงๆก็สามารถใช้งานได้อย่างที่บอกครับสามารถเอาวิดเจ็ตอะไรทั้งหลายไปใส่ได้นะครับครับknowledge management เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลายแบบครับจริงๆแม้กระทั่ง Zendesk เองนะครับเราใช้ Zendesk Guide ทํา Zendesk knowledge management ให้ทีม IT เราด้วยนะครับคือภายในเนี่ยเราสามารถเข้าตัวหน้าจอของเราเลยแล้วเราก็สามารถสมมุติมีปัญหาเรื่อง VPN อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถไปเซลฟ์เซอร์วิสตัวเองได้นะครับจะลดงาน IT ไปเยอะมากถ้าสังเกตเนี่ยทีม IT support ของ Zendesk นะครับเล็กมากนะครับอย่างสิงคโปร์ที่ผมมีอ่ะครับทั้งแผนกมี2ท่านนะครับแต่ซัพพอร์ตพนักงานประมาณ200นะฮะก็คือเนี่ยด้วยระบบอย่างเงี้ยแหละครับแต่ทีนี้ก็แล้วแต่ cultures ของทางองค์กรกับregion ด้วยนะครับเนื่องจากสิงคโปร์ people ปกติเนี่ยเขาจะ self service ตัวเองเยอะนะครับ2ท่านคือพอนะครับในไทยเราอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงนะครับอาจจะเป็นสัก4ท่านหรือ5ท่านแต่ว่าแน่นอนเราจะมี user ที่เรามีในระบบอะครับจะมี power user แน่นอนคือเป็น user ที่เก่งอ่ะเขาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับผู้บริหารส่วนใหญ่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันในส่วนที่เป็น knowledge management นะครับมาดูเดโมกันสักหน่อยดีกว่านะครับสักครู่นะครับขออนุญาต refresh นิดนึงนะครับทีนี้เคสซีนาริโอเนี้ยครับก็คือเหมือนที่เรียนไว้เบื้องต้นนะครับว่าจะเป็นซีนาริโอที่ผมยกตัวอย่างว่าผมมองว่าเป็นมองใหญ่แล้วกันนะครับว่าองค์กรเรานะครับอิมเมจินตามเลยนะองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มีสาขาทั่วโลกนะฮะทีนี้อย่างแรกที่อยากให้เห็นครับคือส่วนนี้ครับเอเจนต์จะเห็นว่า channel ที่เรามีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแชทนะฮะไม่ว่าจะเป็นโฟนนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นก็จะโผล่อยู่ในนี้แหละนะฮะWhatsApp Line WhatsApp ก็น่าจะมีนะรู้สึก WhatsApp อย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เดียวกันนะฮะอันนี้คือหน้าจอที่ท่านเห็นคือหน้าจอของ IT ของท่านนะครับ IT ที่จะเป็น agent support นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างเช่นบริษัทผมมีหลายregion มี IT หลายแผนกซัพพอร์ตหลายแผนกนะฮะจริงๆท่านสามารถไขว้ได้นะครับอันนี้คือใช้ Zendesk Talk นะครับผมเป็นอันนี้พอดีเห็นว่าจะมีทั้ง UK อยู่เดนมาร์กออสเตรเลียสวีเดนผมอาจจะมี4 region 4ประเทศนะครับทีนี้ท่านแอปพลายของท่านครับอาจจะเป็นเช่นท่านมีเรามี4ภาคนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะ5ภาคก็ได้ก็คือมี5อันนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้เราพบว่าเวิร์กโหลดของ IT ที่เป็นภาคเหนือเยอะนะครับท่านผมอาจจะล็อกออนผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ภาคตะวันออกและวันนี้ผมรู้ว่ารีเจียนผมเนี่ยเวิร์กโหลดมันน้อยนะฮะหัวหน้าที่ควบคุมทั้งประเทศเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณที่เป็นภาคตะวันออกเนี่ยไปแอคแอสภาคเหนือหน่อยไปช่วยภาคเหนือด้วยนะครับเนี่ยครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านสามารถซัพพอร์ตได้ทุกรีเจียนเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบที่อย่างที่ผมบอกฮะข้อดีของ Cloud Call Center นะครับอ่ะวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น IT ของ UK ละกันนะฮะแล้วผมออนไลน์นะครับอ่ะผมลองโทรเข้ามานะครับอันนี้โทรจากเบอร์มือถือผมเนาะลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นPlease hold while we find an available support agent to assist you. Your call may be recorded for monitoring purposes. If you would like to leave a voicemail, you may dial 1 at any time. ครับ
เสียงที่อัดเนี่ยครับอันนี้แล้วแต่เรานะฮะก็เหมือนเป็น voice over IP ปกตินะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวผมขอมิวก่อนนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับในระบบเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาแล้วถ้าคุณมีการกรอกข้อมูลของยูเซอร์คนนั้นคุณจะก่อนนั้นคุณจะรู้ได้ซ้ำว่าเป็นใครนะฮะที่เข้ามาและจริงๆเนี่ยระบบโอ้ยอันนี้พอดีผมอัดเสียงอยู่นะครับมันจะเปิดเคสให้อัตโนมัติผมขออนุญาตวางสายก่อนนะฮะครับมันจะอัดเสียงให้อัตโนมัตินะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนนะครับสมมุติว่าเนี่ยครับอันนี้แล้วแต่เลยอย่างที่ผมแจ้งอันนี้คืออย่างหนึ่งข้อดีของระบบคือเราไม่จำกัดพื้นที่นะครับสองก็คือว่าเราไม่ได้จำกัดว่าเอ้ยคุณใช้ไป1ปีแล้วเราจะลบทิ้งนะฮะไม่มีเท่าที่ผมอยู่เห็นมาเนี่ย 5-10 ปีที่เห็นยังไม่เห็นมีลบเลยนะครับอันนี้คืออันหนึ่งแปลว่า IT ทีมคุณสามารถคีปตรงนี้ได้อันนี้อย่างแรกนะอย่างที่สองถ้ามีการเปิดเคสเข้ามาในระบบของท่านนะฮะต่อด้วยเคสเสริมเนี่ยแหละนะฮะคุณรู้เคสนัมเบอร์ลูกค้าต่อเข้ามานะครับมันจะถูกผูกสมมุติเช่นครั้งแรกมาด้วยโทรศัพท์ครั้งที่2มาด้วย WhatsApp ก็อยู่ในเคสเดียวกันหมดนะฮะข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอ่ะทีนี้อย่างที่ถัดมานะครับในระหว่างที่ท่านรับโทรศัพท์เช่นนี้ครับพบว่าเฮ้ยผมต้องถามคนภายในผม IT คนอื่นๆเช่นผมเนี่ยเป็นคนที่รับโทรศัพท์ผมไม่รู้เรื่องเนื่องจากคนนี้เขาเข้ามาอาจจะเป็นเรื่อง Wi-Fi แล้วกันนะครับผมไม่ทราบเรื่อง Wi-Fi ผมต้องถาม IT ท่านหนึ่งนะฮะเฮ้ยแก้ยังไง Wi-Fi นะท่านสามารถเขียน internal note ได้นะครับ internal note คือ user ที่ติดต่อเข้ามาที่เอเจนต์ไม่เห็นนะครับแต่จะในทีมของท่านอ่ะแล้วแต่ท่านเซตว่าท่านจะใครเห็นบ้างเนี่ยจะเห็นและสามารถโต้ตอบกันได้ในนี้นะณตอนที่รับสายนี่แหละสามารถทำได้เลยนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่สองเราพบว่าบางทีเนี่ยคำถามเนี่ยครับเดี๋ยวนะผมดูตรงนี้ผมเปิดไหมอ่ะคำถามบางคำถามเนี่ยเราพบว่ามันตอบแบบเดิมอ่ะครับบางทีเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างยกตัวอย่างเคสเนี้ยเรารู้อยู่แล้วเน็ตเวิร์กมีปัญหาเราเตอร์เรามีปัญหานะเราไม่ได้เปิดเคสของคนเนี้ยเป็นคนแรกหรอกนะฮะเรามีมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะฮะเราสามารถทำอันนี้ไว้เรียบร้อยละนะครับว่าเทมเพลตให้ผมหน่อยตอบได้เลยเห็นไหมฮะลดอันนี้เพิ่ม productivity นะฮะลดเวลาในการที่คุณต้องมานั่งพิมพ์ไปถูกๆนะครับอ่ะอันนี้ก็สามารถทำได้ทีนี้เรามองในส่วนเบื้องต้นเราอาจจะเป็น ITSM ก็จริงภายในนะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายบริษัทหลายลูกค้าของเราเหมือนกันที่เริ่มต้นจาก IT นี่แหละครับ ITSM แล้วก็ขยายต่อไปทำเป็นเหมือนเป็น service นะเป็น IT service สำหรับองค์กรภายนอกอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่2นะครับทีนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเคสนี้นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับจริงๆท่านสามารถผูกตัวนี้ได้นะครับให้มันเป็น problem นะครับพอเป็น problem แล้วก็เอาไปผูกกับincident อื่นๆนะครับครับสามารถลิงก์กับ problem ที่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคือตอนนี้เราเปิดมาเป็น incident เราเปิด problem ทิ้งไว้แล้วว่าเอ้ย Wi-Fi มีปัญหาทั้งลอนดอนเลยนะฮะคุณสามารถไปผูกกับเคสอื่นของผู้ใช้อื่นซึ่งเป็นเคสเรื่องเดียวกันนะฮะอันนี้ท่านผูกไปคนนี้แก้เรื่องนี้เสร็จนะเราแก้เรื่องนี้เสร็จเนี่ยเคสนี้เสร็จเนี่ยมันปิดเคสให้อัตโนมัติอัปเดตทุกคนให้เสร็จลูกค้าแฮปปี้นะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะครับอันถัดมาเนี่ยครับสมมุติว่าเราพบว่าเราต้องสั่งซื้อเราเตอร์ใหม่ถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเราสามารถที่จะcreate ชายติ๊กเก็ตได้เลยจากณตรงนี้อันนี้สังเกตนะฮะด้านขวามือเนี่ยคืออะไรที่เป็นthird party ที่ on top of sendes นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างนะผมอยากจะชายติ๊กเก็ตที่เป็นมีอะไรบ้าง repair อ่ะผมอยากจะผมบอกว่าเนี่ยผมต้องซื้อตัวเราเตอร์ใหม่นะครับเอ๊ะผมอยากให้คนเนี้ยเขา approve หน่อยนะครับซึ่งคน approve เนี่ยก็ธรรมดานะครับก็คือเป็นคน approve เป็นคน assign case ไปให้เขานะครับเราก็ใส่ชื่อไปนะครับจริงๆเราสามารถทำ flow ให้มันอัตโนมัติก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นอันนี้เนื่องจากเป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็เลยดูว่าเฮ้ยต้องเยอะนะครับก็ต
ผูกได้หลายอย่างครับอย่าง Jira ถ้าท่านมีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถผูกเคสให้ไป create case ใน Jira ก็ได้นะครับสังเกตว่ามีการเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ผมเป็น IT เนาะเดี๋ยวผมลอง sign out นะครับแล้วผมลองเป็นอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับลองดูครับอันนี้คือในมุมของ agent ท่านเห็นหน้าจอ agent ละในมุมของลูกค้าในมุมของผู้ใช้อันนี้ง่ายมากนะฮะผู้ใช้ call เข้ามาจบนะครับทีนี้ผมลองเป็นเมเนเจอร์บ้างคนที่แอปผูกเมื่อกี้นะครับผม Colin จริงท่านผูกกับsingle sign on กับระบบที่ท่านมีได้เลยนะฮะGoogle Microsoft อย่างเงี้ยครับสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงโดยปกติลูกค้าบางท่านเขาจะใช้วิธีนี้ค่ะเขาก็จะมีตัวกลางที่เป็นเว็บไซต์ของลูกค้าทั่วๆไปนะคะแล้วเขาก็จะมีเซกชันนึงที่จะเขียนว่าสำหรับ internal use พอคลิกไปเสร็จอะค่ะก็จะวิ่งมาสู่หน้าไกด์ที่เมื่อกี้คุณยูโชว์แล้วก็ใส่ username กับ password เพราะนั้นคนที่จะเข้ามาตัวเว็บลิงก์ตัวนี้ได้อะค่ะหลังบ้านเนี่ยเราพูดเรื่อง SSO เรื่อง verifyเรียบร้อยหมดนะคนที่จะล็อกอินเข้ามาได้ก็คือต้องเป็น employee ของบริษัทนั้นๆเท่านั้นเพราะนั้นในบางที่เขาก็จะใช้วิธีนี้หรือบางที่เขาก็ใช้วิธีการส่งลิงก์ตัวนี้ค่ะไปให้ employee ทั้งหมดว่าอันนี้คือ internal portal สำหรับเวลาที่คุณต้องการที่จะ request อะไรก็ตามแต่แล้วก็ล็อกอินเข้ามาเพื่อที่จะ submit request นะคะผ่านทางหน้าไกด์ส่วนหน้าของทาง agent ก็จะมีแต่เฉพาะ agent ที่เป็นทางฝั่งของ IT help desk เท่านั้นที่เข้ามาทำงานซึ่งหน้า agent ก็คือหน้าที่คุณยุทธกำลังเปิดอยู่ค่ะค่ะคุณยุทธทีนี้อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้อันนี้ผมเข้ามาในหน้าจอของmanagers นะครับ managers เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคุณ approve ไม่ approve นะงานจะง่ายขนาดนี้นะพอเสร็จปุ๊บเนี่ย IT ก็จะทาง agents นะครับก็จะละโอ้ย manager approve ละเขาก็กระบวนการขั้นตอนทำได้ถัดไปอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆของทางที่อยากจะให้เห็นนะครับของทางฝั่งที่เป็นท่านลองไปใช้ทำ incident management นะครับผมครับทีนี้ครับที่จะผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ที่ท่านเห็นบนหน้าจอเนี่ยครับคืออย่างที่บอกครับระบบเราเป็นระบบopen นะเรา open มากๆนะครับเราซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่เอาไว้ทำ ITSM ในท้องตลาดนะครับเราแทบจะมี third party ที่ on top of Zendesk อยู่แล้วนะครับหมายความว่าจริงๆคุณไม่ต้องมาคัสตอมไมซ์ละนะฮะเรามีส่วนที่เป็นเหมือนกับเป็นเนื้องานที่ต่อกับระบบพวกนี้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าคุณจะมาคัสตอมไมซ์เนี่ยจะน้อยมากนิดหน่อยๆนะครับยกเว้นว่า workflow เรามีความซับซ้อนมากนะครับทั้งหลายอย่างที่เมื่อกี้พูดไปถึงว่า Jira Omnifa Mybent นะครับ Watchman Monitor พวกนี้มีหมดอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คุณหนึ่งครับค่ะหนึ่งเห็นเวลาล่วงเลยมาละหนึ่งจะไป external use case เพื่อเป็นข้อมูลนะคะเผื่อบางท่านอย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าอาจจะกำลังมองหาแอปพลิเคชันเพื่อไปรองรับในส่วนงานของexternal customer support ด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราจะของบประมาณหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาขอทางผู้บริหารก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดไปใช้สำหรับในส่วนของ customer service ได้ไหมอันนี้คือคำถามที่หนึ่งมักจะโดนบ่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็จะถามว่าเอ๊ะถ้ามันเป็น one single platform ที่ใช้ได้ across ทั้งในองค์กรทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนกใดก็ตามรวมไปถึงเอาแอปพลิเคชันตัวเนี้ย support external customer use case อย่างที่หนึ่งได้กล่าวไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ในเรื่องของ maintenance cost นะคะdevelopment cost รวมทั้ง learning cost เนี่ยทุกอย่างต่ำลงหมดเลยค่ะเพราะนั้นหนึ่งก็อาจจะขอแทรกเรื่องนี้นิดนึงนะคะเผื่อบางท่านจะเอาไปคุยกับทีม marketing ทีม customer service นะคะหรือทีมที่ดูเกี่ยวกับเรื่องของ innovation ต่างๆนะคะจะไปอย่างเร็วเนาะทีนี้อันนี้ค่ะเป็น data ที่จัดหาโดยทาง Gartner ซึ่งเป็น third party ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ analysis นะคะเขาบอกมาเลยค่ะว่าปัจจุบันนะคะกว่า 81% เนี่ยลูกค้าทุกคนคือ company ทุกคนนะคะ expect ว่าเรื่องของ customer experience เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้น foundation ของ service นะคะเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยมี positive หรือมีความคิดที่บวกกับประสบการณ์ของการใช้บริการของบริษัทเราหรือเปล่าต่อเลยค่ะคุณยุทธถัดไปค่ะ
ทีนี้เราไม่ใช่แค่จะต้องมีทูที่ดีนะคะเราไม่ใช่เพียงแค่จะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีนะคะแต่เราต้องทำเร็วด้วยค่ะมันไม่เพียงแค่เราตอบแล้วก็จบแต่ใช้เวลา2อาทิตย์3อาทิตย์อันนั้นไม่เพียงพอแล้วค่ะแล้วเราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์ได้เร็วที่สุดเพราะอันนี้ก็จะเป็นตัววัดตัวที่2ค่ะสำหรับไม่ว่าจะเป็น Customer Service หรือ IT ก็ตามว่าคุณตอบเร็วได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าใช้วัดประสบการณ์ด้วยนะคะถัดมาค่ะทีนี้อันนี้ซ้ำกับที่เมื่อกี้คุณยุทธพูดไปนะคะแต่เน่งก็อยากจะบอกว่าในทุกโปรดักต์ที่เมื่อกี้คุณยุทธพูดไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือกลุ่มโปรดักต์เดียวกันค่ะที่ใช้สำหรับ external customer support ด้วยเพียงแต่ว่าเรา provide channel ไหนให้กับลูกค้าตัวไหนที่เราจะดึงเข้ามาบ้างนะคะ Zendesk มี licensing นะคะของแต่ละตัวต่างกันออกไปนะคะซึ่งท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวหลังจากงานเนี่ยเราจะคุยกันในเชิงของดีเทลทั้ง requirement ทั้งความต้องการอีกรอบนึงนะคะถัดไปค่ะข้อจุดเด่นของ Zendesk ที่หลายๆองค์กรเลือกใช้แล้วก็ใช้ across ทั้งทุกๆ unit เนี่ยเป็นเพราะว่า1เลยค่ะเราเติบโตมาจาก customer experience เลยเรามองว่าต่อให้คุณเป็น IT คุณก็ต้อง treat end user หรือ employee ของคุณค่ะเป็นเสมือน1ลูกค้าเหมือนกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมีองค์รวมของการวัดความพึงพอใจการตอบ response ได้เร็วมี analytic tool ที่จะไปบอกผู้บริหารว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะ improve ได้ด้วยอะไรมันก็จะนำมาสู่เรื่องของการ analytic ในการลดคอสในการขอ resource เพิ่มนะคะตามตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงนะคะและข้อสำคัญถัดมาคือเพราะเราใช้งานง่ายค่ะบางที่ deploy ใช้เวลาแค่2อาทิตย์เองค่ะนะคะหรือบางที่ถ้ามีจะต้อง integration เยอะหน่อยก็อาจจะใช้เวลา 2-3 เดือนนะคะในการที่จะ implement ตัวระบบขึ้นมาทีนี้พอตอนที่เราเทรนนะคะเนื่องจากว่า user friendly มากๆเพราะนั้นการที่จะคุ้นเคยกับตัวระบบเนี่ยมันทำได้ง่ายเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นจุดแข็งข้อที่2ของเราข้อที่3คือเรา open กับ flexible มากเลยค่ะอย่างที่เมื่อกี้คุณยุทธบอกไปเนาะนอกเหนือจากเราจะมีตัวแกนของเราละที่เน้นในเรื่องของcustomer experience เราก็มีตัว API เชื่อมต่อเรามีเรื่องของความสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับพวก Omnista ที่เป็น ITSM tool ต่างๆเพื่อให้ complete เข้ามากลายเป็น single view และบน single platform นะคะทีนี้พอเรามี single view มี single platform และ data พวกนั้นเราก็สามารถที่จะ design ได้ค่ะว่าเราจะเก็บตรงไหนอย่างไรการเชื่อมต่อจะเป็นอย่างไร data ที่มีอยู่ใน Zendesk เนี่ยก็มีเพียงพอค่ะที่จะดึงออกไปทำ report ที่เมื่อกี้คุณยุทธได้กล่าวถึงเรื่องตัว explore นะคะข้อสำคัญค่ะเมื่อคุณต้องการหาระบบและเปรียบเทียบนะคะZendesk ถือว่าเป็น best total cost of ownership เลยค่ะเพราะว่าราคาเราเนี่ยขายไม่ได้แพงแล้วเรานับแต่เฉพาะจำนวนเอเจนต์เราไม่สนใจจำนวน employee ที่มีเราไม่สนใจ data ที่คุณ store อยู่บน Zendesk ของเราไม่ว่าจะเป็นฝั่ง ticketing หรือฝั่งที่เป็น knowledge base ก็ตามนะคะอันนี้คือ5ข้อหลักๆที่ว่าทำไมลูกค้ายังคงใช้เราอย่างต่อเนื่องนะคะถัดมาค่ะอันนี้หนึ่งอาจจะข้ามละกันค่ะเพราะว่าเหลือเวลานิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ตัวQ&A ทีนี้จุดหลักที่เมื่อกี้คุณยุทธมีพูดถึงเหมือนกันก็คือเรื่องของsocial platform ทุกวันนี้เราหยุดไม่ได้ค่ะกับการที่เราจะบอกว่าฉันจะไม่ซัพพอร์ตลูกค้ายกเว้นโทรศัพท์ยกเว้นอีเมลนะคะใครๆก็อยากจะคุยผ่านทางไลน์และผ่านทาง WhatsApp หรือแม้กระทั่งผ่านทาง Facebook พวกนี้เป็น channel ที่ช่วยทำให้เรา generate revenue ทำให้เรารู้จักลูกค้าเราดีขึ้นทำให้เราสามารถมีเครื่องมือที่จะ analytic ได้ว่าเอ๊ะเราควรจะไปในทิศทางไหนและแบบใด drive marketing campaign อย่างไรด้วยช่องทางไหนที่ดีที่สุดซึ่งพวกนี้analytic tool ใน Zendesk บอกได้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะได้ข้อมูลพวกนั้นมาได้อย่างไรคะ Zendesk จะมี social messaging add-on ตัวนึงค่ะจากหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือทางฝั่งที่เป็น ad account เนี่ยคือหน้าจากตัว Zendesk เนาะพอเวลาเรามี social messaging add-on ปุ๊บ out of the box ณปัจจุบันเนี่ย Zendesk สามารถที่จะเชื่อมต่อ Facebook ได้ทั้ง wall post Facebook Messenger Twitter ที่เป็น public หรือว่าที่เป็น personal reply นะคะ WhatsApp business number LINE official account และก็ WeChat ค่ะถัดมาค่ะทีนี้เนื่องจากไม่มีเวลานะคะเน่งก็เลยมีสกรีนช็อตหน้าจอมาให้ดูค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าหน้าจอนี้ก็ไม่ต่างจากที่คุณยุทธเดโมไปนะคะหน้านี้ค่ะจะเห็นว่าเราจะมี notification page ค่ะเวลาที่ลูกค้า interact ผ่านเราเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางทั้งหมดของตัว social messaging หรือแม้กระทั่งแชทอะไรก็ตามแต่นะคะก็จะมี notify บอกทางเอเจนต์ว่าเฮ้ยคุณมีคำร้องขอเข้ามาละ
นะคะซึ่งจะเห็นว่าหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอเดียวค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ทางฝั่ง IT หรือเอเจนต์ทางฝั่ง Customer Service เนี่ยค่ะใช้ทำงานเพราะนั้นเขาไม่ต้องไปล็อกอินผ่าน Facebook ละไปตอบใน Facebook ต่างหากไปล็อกอินผ่าน LINE แล้วตอบต่างหากซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันไม่มี tool ที่ monitor เพียงพอว่าคุณมี missing opportunity หรือ missing conversation เหล่านั้นหรือไม่นะคะเพราะนั้นศูนย์รวมจะกลับมาอยู่ที่ Zendesk ค่ะถัดไปค่ะทีนี้หน้าจอนี้ค่ะหนึ่งให้เห็นว่าเมื่อเชื่อมต่อกับทางFacebook ละเวลาที่ตอบกลับไปเนี่ยเราก็ตอบจากตรงนี้เลยค่ะก็คือ reply ผ่าน Zendesk แล้วก็ตอบกลับไปที่ตัวเพจของตัว Facebook Page ที่เราทำการผูกลิงก์เอาไว้นะคะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ LINE ค่ะที่เห็นหน้าจอของ LINE จริงๆแล้วคุณยุทธโอเคเห็น LINE แล้วค่ะทีนี้หน้าจอเมื่อกี้กับของทางFacebook ก็จะไม่ต่างกันแต่เมื่อกี้เราจะเห็นว่า reply ไปที่ Facebook Message แต่อันนี้จะเห็นว่า reply ไปที่ LINE ก็สามารถสำหรับ LINE ก็สามารถที่จะส่งรูปนะคะส่ง attach file ส่งสติกเกอร์ทุกอย่างได้เหมือนปกติเลยค่ะโดยที่ทางฝั่งของ customer experience ก็คือเขาก็ยังคงใช้ LINE ปกติเพียงแต่ว่าของทางฝั่ง agent แทนที่จะไปตัวใช้ตัว LINE manager ก็จะ move มาใช้อยู่บนแพลตฟอร์มของ Zendesk ทั้งหมดค่ะนะคะโอเคค่ะคิดว่าเราน่าจะเข้าสู่ Q&A ได้แล้วนะคะโอเคขออนุญาตคลิก Q&A นะคะคุณยุทธเห็นมีเห็นลิสต์คำถามแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตคลิกก่อนมีค่ะ Q&A เนาะข้อไหนก่อนครับโอเคเอาข้อแรกก่อนเลยนะคะสอบถามครับลายเส้นของทาง Zendesk เป็นแบบเดียวกันกับของทาง Service Desk Plus หรือเปล่าครับมีเวอร์ชั่น Trial ไหมนะคะตอบคำถามแรกก่อนนะคะลายเส้นของ Zendesk เป็นแบบเดียวกับ Service Desk Plus หรือเปล่าอันนี้หนึ่งไม่แน่ใจอาจจะตอบของ Service Desk Plus ได้ไม่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาและเคยดีลกับลูกค้าเนี่ยเราใกล้เคียงกันเรานับในลักษณะของ agent base ค่ะคำว่า agent base ก็คือคนที่ล็อกอินค่ะเข้ามาใช้ระบบใน Zendesk นะคะเราจะนับแต่จำนวนของคนที่เป็นแอดมินและ agent เท่านั้นนะคะอย่างที่เมื่อกี้หนึ่งได้กล่าวไปคือ employee หรือ end customer เราไม่นับค่ะนะคะเพราะนั้นคำตอบคือเรานับเป็น name user ค่ะคำถามที่2บอกว่าแล้วมีเวอร์ชัน trial ไหม Zendesk ถือเป็นตัวที่ open มากๆบางรายเนี่ยเขาไม่เปิดแม้กระทั่งให้ลอง trial แต่ Zendesk เปิดให้ test trial ค่ะและการเปิด test trial ตัวนี้เนี่ยคุณจะเห็นฟีเจอร์ทั้งหมดบนแพลนที่คุณคิดว่าตรงกับตาม requirement หรือตามความต้องการที่ต้องการไปนะคะ trial ของเราจะมีระยะเวลากำหนดทั้งหมด14วันค่ะนะคะแต่อันนี้เราสามารถคุยกันเคส by เคสได้เนอะเพราะบางที14วันอาจจะมีใครที่เหลืออย่างอื่นที่อาจจะเทสเพิ่มเติมซึ่งอันนี้หนึ่งจะสามารถช่วยดูแลได้สำหรับลูกค้าในเมืองไทยนะคะคำถามถัดมาค่ะ Zendesk สามารถที่จะอินทิเกรตกับ Jira Software ได้ไหมครับมี use case ไหมครับนะคะทั้ง Jira ที่เป็น on cloud กับ on prem คำถามดีค่ะหนึ่งมี use case อีกอันนึงค่ะเป็น top 3 telephony telephone service provider เนาะอยู่แถวๆรัชดานะคะเขาก็ทำ integration ค่ะกับ Jira เหมือนกันของเขาเป็น Jira on prem ค่ะแต่ในขณะที่ความยากอะค่ะมันจะมีแบบนี้นะคะเวลาที่เอา Zendesk ซึ่งเป็น on cloud ไปต่อกับ on prem อะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมี API ที่เชื่อมต่อกันได้คุณรู้ว่า business ที่จะไหลแล้วก็ data ที่จะไหลระหว่าง2ซอฟต์แวร์นี้เป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็น on prem หรือ on cloud ทำได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็น on cloud ปุ๊บ Zendesk จะมี out of the box integration ระหว่าง Zendesk cloud และ Jira cloud ซึ่งอยู่บน marketplace ซึ่งเมื่อกี้คุณยุทธก็มีโชว์รูปเรื่อง Omnista เรื่องของ application ที่มีกว่า700แอปที่สามารถที่จะติดตั้งอยู่บน Zendesk แล้วก็ pop up แล้วโชว์อยู่ทางด้านซ้ายมือที่เมื่อกี้คุณยุทธโชว์ให้ดูนะคะเพราะนั้นคำตอบสามารถทำได้ทั้ง2เวอร์ชันค่ะแต่อาจจะต้องมีการเช็คเรื่องของเวอร์ชันและ business requirement และ data flow ที่จะไหลกันอีกทีนึงนะคะคำถามถัดไปค่ะสอบถามเรื่อง Zendesk Compile อยู่ใน Ping Verify หรือเปล่าครับคำถามนี้คุณยุทธเคยรู้จัก Ping Verify ไหมคะยังเลยครับต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเนาะเท่าที่หนึ่งทราบนะคะPing Verify เนี่ยจะมีการ compile ในหลายๆ angle ซึ่งจริงๆคุณยุทธมี cover ไปแล้วบางส่วนเช่นเรื่องของ incident เรื่องของ change เรื่องของ problem management access management นะคะ request fulfillment management service catalog management เนี่ยค่ะต้องเรียนตามตรงค่ะว่าเราอาจจะไม่ได้ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งที่คุณยุทธเมื่อกี้ present ไปเนี่ยเราเลยมี partner ที่มาต่อยอดเสริมทำเรื่องพวกนี้ก็คือพวก Omnista นะคะแต่ว่าถ้านอกเหนือจาก6เรื่องที่หนึ่งกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดีเทลทั้งหมดอีกทีนึงค่ะคำถามถัดมาค่ะถ้าจะนำมาต่อยอดเรื่อง workflow เพื่อการอนุมัติเอกสารพอจะประยุกต์ได้ไหมครับ
คุณยุทธพอจะมีไอเดียเรื่องนี้ไหมคะครับพอประยุกต์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์ของตัวซอฟต์แวร์ซะทีเดียวนะครับคือผมมองอย่างนี้ครับเวลาอนุมัติเอกสารนะครับคุณจะต้อง attach ตัวเอกสารที่เป็นหลายๆประเภทนะครับการอนุมัติเอกสารเนี่ยตัวเขาเรียกฮะ objective คือเอกสารนะครับแต่ของเราเนี่ยเราเน้นเป็น objective คือการ solve customer problem นะฮะ user problem นะครับประยุกต์ขอตอบสั้นๆแล้วกันว่าประยุกต์ได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเอาไปใช้ในการ อย่างอื่นด้วยครับอันนี้เป็นแค่แอสเปกต์เล็กๆของทางที่เอาไปใช้ได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะลิงก์ไปกับข้อถัดไปนะครับต่างกับ K2 ยังไง K2 ส่วนมากจะเป็น Workflow Approval กับ Knowledge Base ถูกไหมครับแต่ Zendesk จะทำได้ครอบคลุมมากกว่านั้นนะครับเราซัพพอร์ต Communication Channel ที่มากกว่านั้นด้วยนะครับและตัวมุมหลักของเราจริงๆเนี่ยเราสามารถเช็คพวกเขาเรียกฮะ performance KPI ของเอเจนต์ทั้งหลายในหลายๆแองเกิลได้ด้วยนะครับซึ่งมองว่าจริงๆไม่เหมือนกันครับนะฮะค่ะคำถามถัดไปนะคะเรามี minimum user กับ playlist ไหมเราค่อนข้าง transparent ค่ะ Zendesk จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ transparent มากๆเลยเราจะไม่มี hidden agenda หรือ hidden cost นะคะได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้เนาะเพราะนั้นคำตอบแรกค่ะ minimum user จริงๆไม่มีเลยค่ะจะซื้อ1 5หรือแม้กระทั่งบางลูกค้าที่มีเป็นพันเป็นหมื่นนะคะก็สามารถทำได้เพราะนั้นเรื่องของ scalability ไม่มี concern นะคะส่วนเรื่อง playlist นะคะเดี๋ยวหลังจากจบ session เนี่ยหนึ่งไม่แน่ใจเนาะจะมีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าถ้าอยากจะดูไพลิสตอนนี้ค่ะเข้า zendesk.com ไปที่ price ค่ะ pricing ทุกอย่างจะถูกอินดิเคตไว้อยู่ใน product ทุกๆตัวอย่างชัดเจนและมี feature list บอกอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะว่าราคาเป็นเท่าไหร่แบบไหนและคุณได้อะไรบนราคานั้นๆนะคะถัดมาค่ะช่วยอธิบายเพิ่มการรีโมทแบบ team viewer ได้ถูกกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมแนะนำอย่างผมขออนุญาตเสริมนิดนึงแล้วกันครับเราไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ทำหน้าที่แบบ Team Viewer นะครับแต่เราสามารถอินทิเกรตกับ Team Viewer ได้ในมุมคือเรามองว่าเราเป็น supporting ticketing system communication channel มากกว่านะครับเช่นลูกค้าเนี่ยอย่างงี้เราเป็น IT team เนาะเสร็จแล้วก็เรามี IT agents ปรากฏว่า user เราเนี่ยอาจจะอยู่ต่างจังหวัดซึ่งต้องการให้เราทำ team viewer เข้าไปในการ support case นั้นๆ นะครับเมื่อกี้เนี่ยตรงหน้าที่บอกว่าเป็น marketplace ครับจะเห็นว่าเราลิงก์เรามี third party ที่ลิงก์กับ team viewer ด้วยนะครับแปลว่าถ้าคุณลิงก์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณสามารถใช้หน้าจอ Zendesk เนี่ยในการทำ team viewer ไปที่เครื่องของผู้ใช้นะฮะทำเสร็จปิดเคสเลยนะครับเราไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์เป็นรีโมทซัพพอร์ตนะครับเราเป็นซัพพอร์ตเป็นติเกตติ้งซิสเต็มมากกว่าครับก็เลยเปรียบเทียบราคากันไม่ได้ครับค่ะถัดมานะคะเคสอันนี้เป็นถามเคสเรื่อง external customer use case นะคะถามว่าการบันทึกเสียงโทรศัพท์ตอนสื่อสารกับลูกค้าใช้ช่องทางไหนในการสื่อสารกับลูกค้าครับเช่นคุยผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์พื้นฐานหรือทาง IP phone นะคะเวลาที่การเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์เมื่อกี้เราคุยกันเรามี2 use case นะคะก็คือการบันทึกเสียงโทรศัพท์ลงไปใน Zendesk เลยอันนั้นคือการใช้ Zendesk Talk นะคะ Generate number ในเมืองไทยมี inbound outbound call เคสที่2คือการไปเชื่อมต่อกับ telephony system ซึ่งต้องเป็น telephony system ที่มี APIนะคะ API ในการเชื่อมต่อซึ่งหนึ่งเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนก็ตามแต่หรือระบบแบบไหนก็ตามแต่ถ้าคุณมี API ที่เปิดเพื่อเชื่อมต่อที่มีตัวtelephony toolkit เชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้อะค่ะมันก็สามารถที่จะมา pop up ticket แล้วก็ record เสียงไว้นะคะแต่การ record เสียงเนี่ยมันทำได้2แบบตาม use caseถ้าเป็น Zendesk Talk เอง record เสียงจะถูก record บน Zendesk ถ้าเป็น telephony system ที่เป็น API เชื่อมต่อนะคะการ record เสียงหรือ voice recorder พวกนั้นจะถูกทำที่ระบบ telephony system ที่บริหารจัดการทั้งในเรื่องของ IVR greeting หรือ routing เมื่อกี้คุณที่คุณยุทธโชว์ไปอะค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แล้วก็เข้าสู่ IVR เข้าสู่ greeting พวกนั้นถ้าเป็น telephony system ที่เอามาเชื่อมต่อจะถูกบริหารจัดการที่นั่นแต่ Zendesk จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวม interaction ทั้งหมดเมื่อทิกเก็ตเปิดปุ๊บนะคะก็สามารถที่จะมีลิงก์หรือ URL ตัวหนึ่งเพื่อที่จะคลิกกลับไปแล้วก็ฟังบทสนทนานั้นได้ซึ่งอันนั้นเป็น common use case ของลูกค้ากว่า 70-80% ในเมืองไทยที่ใช้เรื่องของ integration กับตัว telephony existing ที่เขาใช้อยู่นะคะถัดมาค่ะอยากทราบว่า
ถ้าระบบของ Zendesk มีเลเวลเฉพาะไหมครับเช่น L2 Network L2 OS Manage ครับคุณยุทธช่วยหนึ่งเสริมได้นะคะเราสามารถที่แจกแยกกลุ่มของเอเจนต์ได้ค่ะเช่นกลุ่ม Network กลุ่มฮาร์ดแวร์กลุ่มซอฟต์แวร์กลุ่มแอปพลิเคชันกลุ่ม OS Manager นะคะเราสามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆได้และการ assign งานก็สามารถที่จะ assign งานได้เป็นกลุ่มหรือภายในกลุ่มมีอยู่5คนก็สามารถที่จะลง individual ของท่าน5ท่านนั้นได้แล้วการที่จะเห็นทิเก็ตก็สามารถกำหนดได้โดยใช้ role and permission ว่าใครเห็นอะไรบ้างนะคะคุณจะเสริมได้นะคะท่านหนึ่งครับถ้ามองในมุมของเป็น networking layering อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราทำงานอยู่บน OS layer อยู่บน app layer ของ networking ครับไม่ได้ลงไปถึงระดับ OS manage นะครับแต่ผมเข้าใจว่าคำถามน่าจะประมาณที่คุณเหน่งถามมากกว่าผมพยายามตอบในอีกมุมนึงแล้วกันนะอ๋อโอเคครับได้ค่ะเพราะนั้นคำถามถัดมาเนี่ยจะเป็นคำถามเดียวกันกับคำถามก่อนหน้านี้เนาะว่าเห็นเฉพาะเอเจนต์หรือเปล่าอย่างที่เมื่อกี้เหน่งเรียนแจ้งนะคะเรามี role and permission to ที่สามารถช่วยบริหารจัดการว่าใครเห็นอะไรแค่ไหนทำอะไรได้บ้างนะคะค่ะlicense on cloud กับ on prem ต่างกันไหมนะคะ Zendeskตอบว่าไม่ต่างครับเพราะเราออนคลาวอย่างเดียวครับเราออนคลาวอย่างเดียวนะคะเราไม่มีออนพรีมโซลูชันเลยค่ะโอเคคำถามถัดมานะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกค้าที่ใช้ Zendesk อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับทาง Facebook Page แล้วหนึ่งเข้าใจว่าอันนี้เป็นเคสของ external use case นะคะทีนี้พอลองใช้แล้วก็มีการดีเลย์นิดนึงนะคะในเรื่องของ Facebookmessenger ที่กลับเข้ามาเป็นทิกเก็ตซึ่งบางครั้งก็ดีเลย์อยู่ที่ระหว่างช่วงประมาณ 1-5 นาทีเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะคะอันนี้เนื่องจากอย่างที่หนึ่งบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราค่อนข้าง transparent เนาะเพราะนั้นต่อให้เป็นคอมเมนต์ที่ตอนนี้มีคอมเมนต์ที่ลูกค้าสำหรับใช้โปรดักต์แล้วแล้วก็มีคอมเมนต์เรื่องของดีเลย์ message เข้ามาเนี่ยอันนี้ค่ะเราทราบในจุดของปัญหาเรื่องนี้ทีนี้หนึ่งขออธิบายแบบนี้ค่ะตัว Facebook ที่เข้ามาเนี่ยมันคือการเชื่อมต่อระหว่าง Zendesk เองกับ Third Party ที่เป็น Facebook เพราะนั้นมันจะใช้ API เหมือนกันค่ะทีนี้ API ที่ทำการเชื่อมต่อเนี่ยตัว Facebook เองหลังอย่างที่เราทราบเนาะเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของ Data Privacy ในหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นเรื่องของbreak data ต่างๆมันเลยทำให้เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ API อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการที่จะทำ integration ร่วมกันระหว่าง2ตัวเนี่ยมันจะต้องเกิดการซิงค์กันของ API ทั้ง2ตัวนะคะเพราะนั้นส่วนนึงที่ Zendesk ก็พยายามปรับก็คือเราก็พยายามที่จะ re-verify ในเรื่องของ API เพื่อให้ข้อมูลของ Facebook ที่เข้ามาเนี่ยให้ delay น้อยที่สุดนะคะเพราะนั้น API ที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นตัวนี้ค่ะมันไม่ได้มาจาก Zendesk อย่างเดียวมันมาจากทางฝั่งของ Facebook ด้วยนะคะเพราะนั้นตัวนี้อยู่ในระหว่างการปรับแก้ค่ะคิดว่าไม่นานนี้เดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นค่ะเพราะโดยปกติแล้วเคสที่เจอเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกๆเคสนะคะครับอันนี้ขอเสริมครับก็คืออันนี้เรารับทราบนะฮะแล้วเราได้แจ้งไปทาง Facebook ด้วยเพราะว่ามันเกิดจาก API ของทาง Facebook ด้วยอะครับคือจะไม่ได้เกิดจากกับ Zendesk เจ้าเดียวจะเกิดกับทุกเจ้าที่พยายามต่อเข้า Open API ของ Facebook นะครับแต่ทาง Facebook รับทราบแล้วแล้วก็กำลังหาทางแก้ไขเหมือนกันครับผมใช่ค่ะครับถัดมาค่ะตัว User Self Service สามารถทำได้ในตัวของ Zendesk เองหรือว่าต้องใช้แอป on top ของ Zendesk ครับจริงๆแล้วมันคือโปรดักต์ตัวหนึ่งของ Zendesk ค่ะซึ่งก็คือตัว Zendesk Guide Zendesk Guide ใช่ครับผมครับก็คือสรุปว่าในตัวของ Zendesk เองครับค่ะฟังก์ชันถัดมานะคะฟังก์ชันทั้งหมดจะกิน performance หรือไม่ทั้งแชทวิดีโอคอล performance ในที่นี้หมายถึง bandwidth หรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเอ่ยคุณยุทธพอจะช่วยหนึ่งคำถามนี้ได้ไหมคะ performance คือคงน่าจะประมาณผมเดาคำถามนะครับคงประมาณว่าเครื่องจะช้าไหมหรืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนของวิดีโอคอลก็คือวิดีโอคอลจะต้องใช้ Third Party นะครับเท่าที่ลองใช้ก็ไม่หน่วงเท่าไหร่นะครับก็ปกติเหมือนกับแบบทั่วไปเลยนะครับทีนี้ขึ้นกับอินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้ด้วยนะครับแต่ส่วนที่เป็นเทเลโฟนีนะครับที่เมื่อกี้ผมลองให้เป็น Zendesk Talk อ่ะครับก็ไม่หน่วงครับปกตินะครับส่วนของชาร์จผมเดาว่าอาจจะเป็น Zendesk Explore ซึ่งทำรีพอร์ตมั้งไม่ช้าครับ
ค่ะอย่างลูกค้าในเมืองไทยที่หน่งมีเนี่ยจำนวนเอเจนต์ที่สูงที่สุดคือประมาณ 1,000 เอเจนต์นะคะ 1,000 เอเจนต์เนี่ยเขาก็ใช้ในหลายๆ channel แล้วก็ตรงลูกค้าเขาเป็นทั่วโลกค่ะหน่งขออนุญาตเอ่ยชื่อไม่ได้เนาะลูกค้าเขามีทั่วโลกเลยหน่งไม่ยังไม่เคยได้รับการอิชชูเข้ามานะคะว่าperformance มันช้าหรือว่ามันดีเลย์และลูกค้ารายนี้อยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนหนึ่งเข้าเซนเดสค่ะก็คือน่าจะประมาณ 6-7 ปีกว่ามาแล้วเพราะหนึ่งอยู่กับเซนเดสมาประมาณ4ปีกว่านะคะเพราะนั้นเรื่อง performance หนึ่งไม่ค่อยห่วงค่ะขอไฟล์ present เซนเดสด้วยนะครับคิดว่าหลังจากนี้เข้าใจว่าน่าจะมีการส่งข้อมูลไปเพิ่มเติมให้ทีหลังนะคะโอเคค่ะมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะรู้สึกเราจะเหลือเวลาอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะถือว่าเป็นเอเจนต์หนึ่งคนด้วยไหมคะมันทำงานร่วมกับแผนก HR ได้ไหมคะเช่นแบบมีการรับพนักงานใหม่เข้ามารีเควสต์ขอคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ IT prepare รูปแบบมันจะออกมาเป็นยังไงคะแต่รีเควสต์แค่รีเควสต์ทิกเก็ตเฉยๆหรอคะอันนี้คุณยุทธตอบดีหรือเน่งตอบดีคะได้ทั้งคู่ครับคุณหนึ่งก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเสริมโอเคค่ะจริงๆแล้วนอกเหนือจาก IT เพราะวันนี้ก็เป็น IT SM นะคะ HR จริงๆแล้วเป็นท็อปิกตัดไฟค่ะที่เราคิดเหมือนกันว่าเราจะจัดในเมืองไทยด้วยเหมือนกันจริงๆแล้ว use case แบบนี้ค่ะเกิดเป็น common use case ทั้งนั้นเลยนะคะพอเวลาที่เรา collaborate ในเรื่องของ employee ปุ๊บเนี่ย HR ก็จะมีเรื่อง compensate เรื่องเตรียมนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมีการ collaborate กับทาง IT นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้หลายรูปแบบค่ะ HR จะเป็น employee ที่ request ไปทาง IT หรือแม้กระทั่งให้ทาง employee request มาที่ HR และมีการ collaborate ร่วมกันกับ IT นะคะ use case ก็จะมีได้หลายรูปแบบเช่นเราสามารถที่จะแยกออกมาทั้งฝั่งของ HR ฝั่งของ IT แล้วก็มีการซิงค์ในตัวของทิกเก็ตกันเพื่อที่จะได้ดูสเตตัสของทิกเก็ตตัวนั้นต่างกันเช่นสมมติมี employee เข้ามาใหม่ถูกไหมคะก็จะมีการ request จาก new employee เข้ามาที่ HR ว่าอาจจะต้องการ IT equipment บางอย่างในขณะเดียวกันนอกเหนือจาก IT equipment ก็อาจจะมีคำร้องขอบางอย่างที่เกี่ยวกับ HRนะคะทาง HR เองก็สามารถที่จะเปิดทิกเก็ตนะคะหรือลิงก์ทิกเก็ตตัวนี้ค่ะไปที่ทีม IT เฉพาะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับ IT ทางฝั่ง HR เองก็จะได้ handle แต่เฉพาะของ HR ทีนี้การ follow up case ระหว่างกันมันจะเกิด collaboration แล้วก็ซิงกันระหว่าง2ตัวนี้อยู่เสมอค่ะค่ะคุณยุทธเสริมได้นะคะครับจริงๆมันเป็น scenario หลักอะครับจริงๆ scenario หลักของเราที่เป็นหนึ่งในที่เป็น key ของเราคือเป็น IT บวก HR ครับนะฮะทีนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆครับสมมุติว่าเรามีพนักงานใหม่เข้ามาครับอย่างแรกที่เราส่งให้เขาทำก็คือเราจะให้เขาเข้าตัว internal portal ที่เรามีก็คือ Zendesk Guide ที่เมื่อกี้พูดนะครับซึ่ง internal portal จะสามารถแยกเป็นแผนกได้นะครับว่าเป็นแผนก IT แผนก HR นะฮะแผนก HR สามารถใน internal portal สามารถทำ article ซึ่งให้สำหรับ employee คนใหม่ onboarding ได้ว่าเป็นยังไงฉะนั้นอย่างแรกนะครับอย่างที่สองเนี่ยพอ HR เราเข้าไปในระบบของ Zendesk Support เราถือว่าเป็น Agent Type 1ก็ได้ครับIT เป็น Type 1 HR เป็นอีก Type 1นะฮะแล้วก็ HR Create Case ซึ่งเป็น Parent นะครับว่าเอ้ยมี Onboard คนใหม่อย่างเมื่อกี้ที่เห็นที่ผมผูกกับ My Bend ด้านขวาครับคุณสามารถ Create Child Ticket ได้นะครับทำ Template ก็ได้ว่าเป็น Template ของ Onboarding นะครับแล้วก็ Onboarding เนี่ยมันจะ Create Child Ticket ให้อีกเยอะๆเลยก็ได้นะครับอันนึงวิ่งไปหา IT ซึ่งเป็นหนึ่งใน Zendesk Support Agent นะครับว่าให้ IT เตรียมเครื่องให้เขาด้วยภายในวันนี้ตึ๊ดๆๆอีกอันนึงวิ่งไปหาอาจจะไปหาพนักงานคนใหม่นะครับบอกว่าเอ้ยคุณต้องเข้าหน้าจอนี้ของ Zendesk Guide ในการไปเรียนรู้ตัว tools ทั้งหลายของในระบบซึ่งเราเตรียมเอกสารอะไรไว้ให้เขานะครับอีกอันนึงอาจจะวิ่งไปหา finance นะครับว่าเฮ้ยเขาจะ on board ตอนนี้คุณเซ็นสัญญาเขาเรียกอะไรฮะเงินดงเงินเดือนคุณต้องอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้แต่ละส่วนก็จะวนกลับมาผูกเข้ามาในตัว ticket เดียวนะครับ HR ซึ่งเป็นแกนกลางซึ่ง create ticket เนี้ยก็จะสามารถรับรู้ status ทุกอย่างและตามได้ครับจริงๆเราทำงานร่วมกับ Slack หรืออะไรอย่างนี้ tools ที่คุณใช้ communicate ภายในด้วยนะครับซึ่งจะทำให้อันนี้จะยิ่งสะดวกครับสรุปว่าตอบโจทย์ครับค่ะ
ถัดมาคำถามนะคะ Zendesk กับ Salesforce ต่างกันยังไงแม่อันนี้เราต้องคุยกันเยอะค่ะแต่ว่าต้องบอกนะคะ Zendesk Salesforce เราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันในทุกๆเคสนะคะสำหรับในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งจะเป็นลักษณะของการทำ partnership กันมากกว่านะคะอย่างที่บอกค่ะ Zendesk focus customer service ค่ะและเราโตมาทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นำทางด้านของ customer engagement software ในขณะที่คนที่ดู Salesforce มันก็มักจะโฟกัสเรื่องเซลล์เรื่อง marketing เพราะนั้นจริงๆแล้วเรามีลูกค้ากว่าเกือบ1,500 รายที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Zendesk และ Salesforce ค่ะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับ requirement และความต้องการค่ะว่าตอนนี้คุณกำลังมองหาเรื่องไหนอย่างไรนะคะถ้าต้องการองค์รวมทั้งหมดนะคะหรือต้องการให้ทั้ง Zendesk และ Salesforce ทำ collaboration เหมือนลูกค้าหลายๆรายที่เขาทำก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ Zendesk สามารถทำเป็น auto ticket ได้ไหมครับอันนี้หนึ่งอาจจะไม่เข้าใจคำถามค่ะโอเคทำได้ครับจริงๆที่เมื่อกี้โชว์ไปก็เป็นออโต้ติ๊กเก็ตนะครับคือเราทำตัวเราเซตติ๊กเกอร์รูนะครับว่าเมื่อมี calls เข้ามาจากโทรศัพท์เข้าเบอร์นี้เนี่ยซึ่งเป็นเบอร์ซัพพอร์ตของเราเนี่ยครับให้ create ติ๊กเก็ตอัตโนมัติอันนี้ก็ทำได้ครับจริงๆ channel อื่นก็ทำได้แบบเดียวกันนะครับเข้าใจว่าโจทย์คืออย่างนี้นะครับถ้าไม่ใช่เดี๋ยวถามมาได้อีกครับเดี๋ยวตอบให้ได้ครับค่ะถัดมาคำถามสุดท้ายคือ user สามารถติดตามงานได้ช่องทางไหนบ้างครับโอเคคำถามดีค่ะนอกเหนือจากการใช้งานบนเดสก์ท็อปที่เราเห็นปกติทั่วไปเนี่ยเนื่องจากเราเป็นคลาวด์ใช่ไหมคะสามารถที่จะล็อกอินดีไวซ์ไหนก็ได้คุณมี user name password นอกเหนือจากนั้นเนี่ย Zendesk มี mobile app ค่ะสามารถดาวน์โหลด mobile app ที่เป็นของ Zendesk support หรือแม้กระทั่ง Zendesk chat เองก็ตามนะคะบน mobile ของท่านแล้วรองรับทั้ง iOS และ Android สามารถทำงานผ่าน mobile ได้ค่ะเพราะนั้นไม่จำกัดเรื่องสถานที่เรื่องเวลาค่ะค่ะคิดว่าเราน่าจะถึงเวลาอันสมควรพอดีนะคะน้องไออันนี้เราสามารถที่จะจบตามเวลาได้เลยเนาะน้องไอจะกล่าวอะไรก่อนไหมครับก็สำหรับใครที่ต้องการดูย้อนหลังนะครับทางเราก็มีอัปโหลดตัวคลิปวิดีโอวันนี้ไว้ทาง YouTube ของ Tech Talk Thai นะครับก็สามารถเข้าไปเสิร์ชกันได้เลยส่วนวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้าสละเวลาในช่วงเช้านี้นะครับเข้ามาฟังโซลูชันจาก Zendesk แล้วก็ขอบคุณทีมงานจาก Zendesk ทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ